โอเคครับโอเคตอนนี้บ่าย6 โมง 5 นาทีแล้วนะครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับโอเคครับพี่ชื่อพี่บินนะครับก็วันนี้มาทำหน้าที่สอนแทนน้องออมเพราะว่าปกติเรื่องนี้ก็คือจะพี่ออมจะมาสอนเนาะแต่พี่ออมติดภารกิจก็เลยได้มาสอนแทนน้องพี่ออมนั่นเองครับผมโอเคดังนั้นครับวันนี้ก็ขึ้นเรื่องบทที่2แล้วก็คือเรื่องของอนุพันธ์ก็เป็นเรื่องที่เราจะดิฟกันสนุกเลยซึ่งบทนี้ก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างลากยาวพอสมควรเลยเนาะดังนั้นครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทบทวนเกี่ยวกับบทที่2คือเรื่องอนุพันธ์ก็จะมีพี่บีมกับพี่ฟ้านั่นเองจะมาสอนบทนี้นะครับโอเคครับงั้นเริ่มเลยแล้วกันเนาะบทที่2ก็คือเรื่องของอนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือเป็นถ้าเรากําหนดให้ y เท่ากับ fx อ่ะเป็นฟังก์ชันของค่าจริงเนาะก็คือถ้าลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h เนี่ยมีค่าเราก็จะเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เมื่อเทียบกับ x นั่นเองกล่าวคือก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีกราฟของฟังก์ชันอะไรสักอย่างตอนนี้โดยที่ fx นั้นเป็นฟังก์ชันใดๆเนาะแล้วเราตั้งใจจะหาอนุพันธ์ที่ x ใดๆตรงนี้คือ x อันนี้คือแกน a แกน y ส่วนนี้ก็คือ y เท่ากับ fx แบบนี้โดยที่ถ้าเราอยากจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือจุดเริ่มต้นของเราคืออยู่ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะก็เราอยากจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x ตอนแรกก็คือปกติเวลาเราทําการทดลองในที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการประมาณโดยการแบบว่าเอา x แบบเข้าใกล้เรื่อยๆก็คือสมมุติเนาะเวลาจะหาอัตราแหน่งต่างๆเราก็ใช้วิธีการลากเส้นแบบลากเส้นตัดแบบนี้เพื่อที่จะหาความชันถูกไหมแต่พอทีนี้เราสนใจในตัวที่การอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x โดยตรงเลยก็คือที่ตำแหน่งนั้นๆเลยเราก็จะค่อยๆขยับน้องจุดที่มันใกล้ๆกันก็คือสมมติเป็นตัวอย่างจุดเนี้ยค่อยๆขยับน้องเข้ามาใกล้ๆ x มากยิ่งขึ้นดังนั้นตรงนี้จากเดิมที่มันเป็น x บวก h เนี่ย h มันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ก็คือหมายความว่าพอ h เข้าใกล้ศูนย์นั่นหมายความว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเราก็จะใกล้เคียงกับตำแหน่งนั้นๆเลยดังนั้นครับถ้าเวลาเราหาตอนนี้ก็คือหมายความว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ f x บวก h ไปลบกับ f x ไปส่วนด้วย x บวก h ก็คือ d เดลต้า y ส่วนเดลต้า x นี่แหละ y ก็คือ f x ดังนั้นเราก็เทียบกับ x บวก h กับ x เนาะฉะนั้น x กับ x ตัดกันก็จะเหลือแค่ h ตัวเดียวเหมือนกับตัวที่พี่ให้เอกสารไปแล้วดังนั้นตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าหน้าที่ของเราคือเราจะรัน h ให้เข้าใกล้ตำแหน่งนั้นๆมากยิ่งขึ้นดังนั้นเขาก็เลยจะเลือกที่จะ take ลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์นั่นเองโอเคแล้วทีนี้ถ้าสมมติลิมิตของเรามันหาค่าได้ก็คือลิมิตมันมีค่าเราจะเรียกค่าลิมิตนี้แหละครับว่าเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เมื่อเทียบกับ x นั่นเองซึ่งการเขียนแทนอนุพันธ์ของ f ก็สามารถเขียนได้หลายแบบเลยก็คือจะใช้ f พรามที่ x เท่านั้นหรือจะใช้ dy by dx หรือจะเป็น df by dx หรือ y พรามหรือ d ที่ fx by dx ก็ได้ดังนั้นตอนนี้ก็คือเราสามารถเลือกสรรได้เลยฉะนั้นถ้าโจทย์ถามอะไรแบบนี้ก็เราสามารถหาได้เหมือนกันเลยก็คือหาอนุพันธ์เนาะดังนั้นครับตอนนี้เราก็จะมีนิยามแบบเขียนได้สองแบบเลยก็คือนิยามของอนุพันธ์ก็เราจะมองว่าเป็นการหาลิมิตที่ h เข้าใกล้ศูนย์ก็ได้หรือเราจะค่อยๆขยับ x เนี่ยให้เข้ากับ h มากขึ้นก็คืออันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นเน้นการหาอนุพันธ์ที่ค่านั้นเลยหาอนุพันธ์ที่ค่านั้นๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกก็เขาให้หาอนุพันธ์ของ fx เมื่อ fx นิยามโดย square root x บวก3โดยใช้บทนิยามดังนั้นตอนนี้เขาถามหาอนุพันธ์ของ fx เนาะเราก็สามารถเลือกได้สองแบบเลยก็คือจะเลือกบทนิยามแบบแรกก็ได้หรือบทนิยามแบบที่2ก็ได้แต่ทีนี้บทนิยามแบบที่2ก็เราจะนิยมในการใช้ในการหาอนุพันธ์สำคัญนั้นดังนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเลือกแบบที่1เลยโอเคเนาะฉะนั้นวิธีทำครับก็เลือกแบบที่หนึ่ง
ก็คือแบบบนซึ่ง f ไทม์ที่ x เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะก็นิยามโดยลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ถ้าเราเขียนอะไรไม่ออกเราเขียนนิยามของมันก่อนได้เลยก็คือไปลบกับ f x นั้นเพราะว่าตอนนี้เราจะรัน h แล้วส่วนด้วย h แล้วเราก็หาว่า f x บวก h ได้เท่าไหร่กับ f x คืออะไรซึ่ง f x บวก h ก็แน่นอนเนาะมันเป็นการเอา f บวก h เนี่ยไปแทนใน x ไปแทนใน x ก็จะได้ว่า f x บวก h เนี่ยไปเท่ากับ square root x บวก h บวก3นั่นเองครับดังนั้นเราก็แทนไปเลยก็จะได้เป็น square root x บวก h บวก3ไปลบกับ f x f x ก็คือ square root x บวก3แล้วก็ส่วนใน h เราก็จัดรูปอะไรให้เรียบร้อยอ้ออันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับน้องๆอย่าลืมว่าถ้าเวลาเราเขียนวิธีทำเราต้องใส่ลิมิตให้มันเสมอดังนั้นก็เขียนไว้เลยว่าลิมิต x h ก็ใกล้ศูนย์เวลาจะทําขั้นตอนต่อไปจะเท่ากับอะไรก็ใช้เขียนว่าลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ก่อนหรือลิมิต x เข้าใกล้ขั้นนั้นๆก่อนเนาะดังนั้นตอนนี้เราเขียนไปเรื่อยๆฉะนั้นพี่ก็จะทําต่อเลยครับก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของจัดรูปให้เรียบร้อยตอนนี้จะเห็นว่าอันนี้บวก3อันนี้กระจายลบเข้าไปก็เป็นลบ3ฉะนั้นกระจายแล้วก็จะเหลือ square root x บวก h ไปลบกับ square root x ส่วน h ทีนี้ถ้าเราลองแทน h ด้วย0เนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้0ตรงนี้0แสดงว่าตอนนี้เหลือ square root x กับ square root x หายไปเป็น0ส่วน0ดังนั้น0ส่วน0มันยังพอที่เราจะหาวิธีที่จะทําให้ลิมิตนั้นหาค่าได้ดังนั้นเราจะมาจัดการไอ้พวกที่ติด square root ก่อนเพราะว่าเราสามารถลองจัดการได้เนาะดังนั้นครับวิธีการจัดการตอนนี้เราติด square root อยู่วันก่อนครับก็คือพี่ฟ้ากับพี่อู๋สอนไปแล้ววิธีการหาลิมิตของ square root เนาะเราก็จะใช้วิธีการคูณ conjugate เข้าไปดังนั้นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ก็จะอยู่ในรูปของ square root x บวก h ลบ square root x ส่วน h ไปคูณกับที่เป็น conjugate ของมัน conjugate ของ square root a ลบ square root b ก็คือ square root a บวก square root b อันนี้คือจำไว้ให้ดีเลยนะว่าถ้าสมมติ square root มันลบกันเราต้องคูณด้วย conjugate ก็คือต้องเป็น square root a ไปบวก square root bก็คือ square root หน้าไปบวกกับ square root ตัวหลังฉะนั้นอันนี้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยซึ่งการคูณด้วย conjugate ก็อย่าลืมนะครับว่าต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนเนาะเพราะเขาต้องการตัวเดิมดังนั้นตรงนี้คือ square root x บวก h ไปบวกกับ square root x ดังนั้นตอนนี้คูณเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการให้เรียบร้อยครับก็เป็น limit h เข้าใกล้ศูนย์ตรงนี้มันเป็นหน้าลบหลังตรงนี้หน้าบวกหลังเราก็ทำการใช้ผลต่างกำลังสองก็จะได้เป็น square root x บวก h ทั้งหมดกำลังสองไปลบกับ square root x ทั้งหมดกำลังสองในขณะที่ตัวส่วนก็จะมี h ไปคูณกับ square root x บวก h แล้วก็บวกกับ square root x ทีนี้ตรงนี้พี่ขออนุญาตเขียนต่อเลยนะเนื่องจากว่าตรงนี้ square root ยกกำลังสองหายไปละในขณะที่ square root กำลังสองก็หายไปเหมือนกันฉะนั้นก็จะเหลือเป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ x บวก h ไปลบกับ x ส่วนด้วยตัวส่วนคือตัวเดิมเลยก็คือ h คูณกับ square root x บวก h บวกกับ square root x ดังนั้น x ตัด x ก็หายไปครับตัดไปเลยในขณะเดียวกันตอนนี้มันเหลือแค่ h ตัวเดียวดังนั้นกับ h ตัวเดียวตรงนี้เราก็ตัดกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเขียนไปก่อนก็ได้จะได้เป็นขั้นเป็นตอนก็จะได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ h ส่วนด้วย h คูณกับ square root x บวก h ไปบวกกับ square root x อีกทีฉะนั้นตรงนี้ตัดกันได้ก็จะเป็นลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของ1ส่วน square root x บวก h ไปบวกกับ square root x นั่นเองสุดท้ายตอนนี้เราก็ลองเอาค่าลิมิตนี้แหละ
ไปแทนใน h เนาะดังนั้นพอไปแทนปุ๊บก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น0ก็จะได้ว่า square root x สองตัวนี้คือ square root ตัวเดียวกันดังนั้นเราสามารถยุบ square root ด้วยกันเลยนะฉะนั้นพี่เขียนจบเลยนะได้เป็น1ส่วน2 square root x นั่นเองโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่1นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามเพราะฉะนั้นครับอ่ะเราก็จะได้ว่าจากบทนิยามเนี่ยเราสามารถทำให้ f(x) เท่ากับ square root x บวก3หาอนุพันธ์ได้1ส่วน2 square root x นั่นเองโอเคนะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านได้เลยเนาะทุกคนก็โอเคแล้วเนาะสำหรับการแก้ปัญหาที่แบบการเขียนบทนิยามของอนุพันธ์นั่นเองโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวไปตัวอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะถ้าไม่ทันเราสามารถกลับไปทบทวนในคลิปได้นะโอเคทีนี้ต่อมาก็คือเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอนุพันธ์ตามค่าต่างๆโดยที่ตอนนี้เราสามารถหาอนุพันธ์ได้โดยที่ตอนนี้นะครับจากเดิมเรารู้อยู่แล้วว่า f ไทม์ x อ่ะไปเท่ากับลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์f x บวก h แล้วก็ลบ f x ส่วนด้วย h ซึ่งตอนนี้ครับก็คือเราสามารถแทนเราสามารถแทน x ด้วย a ได้เลยก็คือสามารถแทน x ด้วย a ได้เลยก็คือตอนนี้เราตั้งใจที่จะหาอนุพันธ์ที่ค่านั้นๆได้เลยในขั้นเดียวกันตอนนี้เราแทน x ด้วย a แล้วเช่นกันเราก็จะได้เป็น f a บวก h ลบ f x ส่วนด้วยเอ้ยลบ f a ส่วนด้วย h นั่นเองอันนี้ก็จะได้เป็น representation ของ f prime ที่ a นั่นเองโอเคนะทีนี้อาจจะงงนิดหน่อยว่าอยู่ดีๆมี h มีเดลต้า x อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือจะเปลี่ยน h เป็นเดลต้า x ได้เหมือนกันหรือทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะหา f prime ที่ a เราก็แทน x ด้วยเดลต้า x บวก a อีกรอบก็คือหมายความว่าตอนนี้พี่จะยุบเราก็จะเอา x a บวกเดลต้า x เนี่ยไปลบ f a ส่วนด้วยเดลต้า x โดยที่ตอนนี้เราให้ x เท่ากับเดลต้า x บวก a ดังนั้นตรงนี้ก็จะเหลือเดี๋ยวขีดสีน้ำเงินก่อนก็จะได้เป็น x นั่นเองโอเคแล้วทีนี้จากเริ่มที่ว่าเราแทน x ด้วยเดลต้า x บวก a เนาะฉะนั้นเราก็สามารถกลับได้เป็นเดลต้า x เนี่ยไปเท่ากับ x ลบ a ฉะนั้นเราก็แทนเดลต้า x ด้วย x ลบ a ได้เลยฉะนั้นเราก็สามารถเขียนอนุพันธ์ได้สองแบบเลยก็คือถ้าเราจะหา f ผ่านที่ a เราสามารถหานะแบบแรกก็ได้ก็คือลิมิต x เดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ของ f a บวกเดลต้า x ลบ f a ส่วนเดลต้า x ในขั้นเดียวกันหรือเราจะเขียนเป็นลิมิต x เข้าใกล้ a เลยก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าพอเรามีจุด a ใดๆเราค่อยขยับ x เข้ามาใกล้ a นั่นเองเนาะโอเคครับทีนี้ข้อควรระวังของการมีอนุพันธ์จากเดิมที่อนุพันธ์มันถูกนิยามด้วยลิมิตเดี๋ยวเราจะมาลองดูกราฟด้วยกันเนาะโอเคตอนนี้พี่จะให้แกนมาแล้วก็ให้ fx มาอันแรกเลยข้อสังเกตคือถ้า f มีอนุพันธ์ที่ a เดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เป็นจุด a ใดๆก่อนก็คือหมายความว่าเราสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f ที่จุด a ได้ดังนั้นข้อสังเกตมันก็เลยชัดเลยว่าถ้าอนุพันธ์ที่ a มีค่าแล้ว f มันก็จะมีความต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเองนั่นเองโอเคนะอันที่สองข้อสังเกตมีอยู่ว่าถ้า f ไม่มีความต่อเนื่องที่ a สมมุติว่าตอนนี้พี่กำลังจะฉีกที่จุด a ไว้นี่คือตัวอย่างที่สองสมมุติว่าตอนนี้พี่ฉีก f ก็คือให้มันไม่มีความต่อเนื่องแต่ว่าตรงนี้มีค่าหมดเลยนั่นหมายความว่าการที่มันไม่มีความต่อเนื่องแล้วเราคงหาอนุพันธ์ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามองถ้าเราซูมไปใกล้ๆนะอนุพันธ์ตรงนี้มันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้กับอีกนึงอัตราการเปลี่ยนแปลงมันจะประมาณนี้มันไม่ปะติดปะต่อยังไงก็พอมันไม่มีความต่อเนื่องยังไงก็ไม่มีอนุพันธ์อยู่แล้วโอเคนะแล้วก็เคสสุดท้ายอันนี้เป็นข้อสังเกตพิเศษเลยคือบางครั้งถ้าเราบอกว่าถ้า f มีอนุพันธ์ที่ a จะได้ว่า f มีความต่อเนื่องที่ a อันนี้ใช่แต่ในทางกลับกัน
มันไม่ได้คอนเฟิร์มเสมอไปว่าถ้า f มีความต่อเนื่องแล้ว s จะมีอนุพันธ์ที่ a กล่าวคือเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างขานว่าบางครั้งการที่ f มันมีความต่อเนื่องก็จริงแต่มันหาอนุพันธ์ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือกราฟของ absolute x ตัวอย่าง f(x) ก็คือ absolute x ทีนี้เราจะหาอนุพันธ์ที่ x เข้าใกล้ศูนย์ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวลักษณะกราฟก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหักงอแบบนี้จะเห็นว่าตรงนี้คือที่จุด x เท่ากับ0เนี่ยยังไงซะตรงนี้มันมีอนุพันธ์ตำแหน่งหนึ่งในขณะเดียวกันทางขวามันก็ต้องมีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราไปลองใช้บทนิยามดูก็จะเห็นว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาน่ะมันไม่เท่ากันดังนั้นลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาของบทนิยามอนุพันธ์ไม่เท่ากันแล้วยังไงมันก็ไม่มีลิมิตฉะนั้นมันก็เลยได้ข้อสรุปที่ว่าต่อให้ f มีความต่อเนื่องที่ a เราก็ไม่การันตีว่าจะสามารถสรุปเกี่ยวกับอนุพันธ์ได้โอเคถ้างั้นทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยแล้วกันโอเคครับตัวอย่างที่สองก็คือตัวอย่าง f(x) เขาให้นิยามมาเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือที่ x น้อยกว่ากับ1 x มากกว่า1ช่วงนั้นพิจารณาว่า f น่ะมันมีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1หรือไม่เนาะแน่นอนการพิจารณาการมีอนุพันธ์ก็เราก็เขียนก่อนเลยก็ได้ว่าถ้าไม่รู้จะเขียนอะไรก็พิจารณาว่า f พรามที่หนึ่ง f พรามที่หนึ่งก็คือเราสามารถเขียนได้สองแบบเลยก็คือ f หนึ่งบวกเดลต้า x ลบ f หนึ่งส่วนด้วยเดลต้า x แบบนี้อย่าลืมว่าเราก็ต้องเทคลิมิตด้วยเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์โอเคหรือเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้ a ลิมิตของ x เข้าใกล้หนึ่งเลยแล้วกันของ f x ลบ f หนึ่งส่วน x ลบหนึ่งแบบนี้ในที่นี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างทางขวามือดีกว่ายกตัวอย่างทางขวามือเพราะตัวอย่างทางขวามือเราแค่แทนค่าแล้วมันออกมันก็ไม่มีปัญหาละดังนั้นเดี๋ยวจะเลือกอันขวามือเนาะเลือกบทนิยามทางขวามือเลือกบทนิยามทางขวามือเราจะได้ยังไงก็คือเราจะใช้พิจารณาลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งซึ่งลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งของมันอ่ะการที่มันจะมีลิมิตได้ก็คือเราต้องเช็คลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาถูกไหมเหมือนกับที่พี่อ๋อเอ้พี่ฟ้ากับพี่อู๋เคยสอนมาแล้วดังนั้นถ้าพิจารณาที่ลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งก็ของ fx ลบ f หนึ่งโอเคของ x ลบหนึ่งดังนั้นตอนนี้เราก็พิจารณาทางมันมีทางซ้ายกับทางขวาดังนั้นพี่ก็จะขอใส่ประจุลบกับประจุบวกให้มันกับอีกอันนึงคือลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกของ fx ลบ f หนึ่งส่วน x ลบหนึ่งโอเคประมาณนี้ซึ่งลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางลบก็คือหมายความว่า x มันยังน้อยกว่าหนึ่งอยู่ฉะนั้นตรงนี้ x มันยังน้อยกว่าหนึ่งอยู่ฉะนั้นพอ x น้อยกว่า1ปุ๊บเราจะใช้ fx จากฟังก์ชันข้างบนหรือข้างล่างดีโดยที่ข้างบนเขานิยามบน x น้อยกว่าเท่ากับ1แต่ค่าข้างล่างเขานิยามตรง x มากกว่า1ฉะนั้นตอนที่ x เข้าใกล้1ทางลบเนี่ยก็จะได้ว่า x มันยังน้อยกว่า1ฉะนั้น fx ก็คือเท่ากับ 4x แล้วกัน fx มันคือ 4x นะฉะนั้นมันก็เขียนต่อได้เลยว่าเป็นเดี๋ยวขออนุญาตขยับพื้นที่ก่อนนะลิมิตโอเคก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางลบของ 4x ลบ f หนึ่ง f หนึ่งคืออะไร f หนึ่ง
ก็จะเห็นว่าหนึ่งมันถูกนิยามโดยฟังก์ชันข้างบนดังนั้นเราอาจจะเขียนได้เลยว่า f หนึ่งเนี่ยมันคือ4คูณ1ก็คือ4ฉะนั้นมันเป็น 4x ลบ4ส่วนด้วย x ลบ1ดังนั้นตรงนี้ 4x ลบ4กับ x ลบ1เราตัดกันได้เลยไหมก็คือเราอาจจะมองว่ามันคือ4คูณกับ x ลบ1แล้วเราก็ตัดกันได้เลยฉะนั้นจัดการเลยนะก็จะได้เป็น4แบบนี้ฉะนั้นลิมิตทางซ้ายมีค่าแล้วแต่เราก็ต้องไปดูพิจารณาลิมิตทางขวามือก่อนเพราะว่าถ้าลิมิตทางขวามือมันไม่เท่ากับ4ปุ๊บจบเลยอนุพันธ์ไม่มีค่าดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาทางขวามือด้วยพิจารณาลิมิตทางขวามือก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกของ fx ลบ f1 ส่วน x ลบหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่า x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกแสดงว่า x มันต้องมากกว่าหนึ่งอยู่ดีพอ x มากกว่าหนึ่งปุ๊บแสดงว่า fx มันจะถูกนิยามโดย 2x กำลัง2บวก2เท่านั้นฉะนั้นลิมิตทางขวามือก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกของ2x กำลัง2บวก2ลบ f1 f1 คืออะไร f1 คือ4ฉะนั้นก็ควรระวังเลยว่า f1 อ่ะต่อให้ fx มันเป็นฟังก์ชันที่นิยามจากอันข้างล่างเนาะแต่อย่าลืมว่า f1 อ่ะ1มันอยู่ข้างบนฉะนั้นมันก็ต้องใช้ 4x ก็คือ4ฉะนั้นถ้าเราหา f1 เราก็ท่องได้เลยว่า f1 มันคือ4เท่านั้น4เท่านั้นเลยฉะนั้นก็จะเป็นลบ4ส่วนด้วย x ลบ1อ่ะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ2x กำลัง2ลบ2ส่วนใน x ลบ1ซึ่งมันก็คือลิมิต x เข้าใกล้11ทางบวกของ2คูณกับ x กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1โอเคแล้วทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็น x กำลัง2ลบ1ก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ในขณะที่ตรงนี้มันคือหน้าลบหลังฉะนั้นเราสามารถตัด x กำลัง2ลบ1ส่วนใน x ลบ1เนี่ยให้เหลือหน้าบวกหลังได้เลยก็คือ x บวก1ฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ2คูณ x บวก1สุดท้ายก็เอา1ไปแทนก็เป็น1บวก1เป็น2สองสองเป็นสี่ฉะนั้นตอบสี่โอเคทีนี้ต่อให้เราได้ว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามันเท่ากันเราก็อาจจะเขียนสรุปนิดนึงก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตจัดการพื้นที่ก่อนนะปึ๊บถ้างั้นพี่ขออนุญาตลบบทนิยามที่เราไม่ใช้กันเลยดีกว่าโอเคฉะนั้นก็จะได้พื้นที่ขึ้นมาละเราเขียนสรุปได้ว่าเนื่องจากลิมิตทางซ้ายลิมิตทางซ้ายก็เราอาจจะเขียนนิดนึงก็ได้ว่ามันคือลิมิตของ x เข้าใกล้หนึ่งทางลบเนี่ยไปเท่ากับลิมิตทางขวาเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายเท่ากับลิมิตทางขวาเลยได้ข้อสรุปที่ว่าดังนั้น f พามที่หนึ่งมีค่า f พามที่หนึ่งมีค่านั่นเองแต่ f พามที่หนึ่งมีค่าไม่พอเราก็อาจจะต้องตอบได้ว่า f พามที่หนึ่งมันคือเท่าไหร่ฉะนั้น f พามที่หนึ่งมีค่านั่นคือ4นั่นเองอ๋อเผลอเขียนคำว่านั่นเองไม่ได้นะอย่าหาทำเวลาทำต้องสอบนั่นคือสี่นั่นเองไม่ได้โอเคครับฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ได้ประยุกต์ในเรื่องของการหาอนุพันธ์ที่ค่านั้นๆโดยใช้บทนิยามเช่นกันฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าพอเราได้คอนเซปต์ของลิมิตว่าลิมิตเนี่ยลิมิตมันต้องคือลิมิตทางซ้ายเท่ากับลิมิตทางขวาก็จะได้ว่าลิมิตเนี่ยมีค่าแน่นอนพอมีค่าปุ๊บก็จะไปสนองว่า f พามที่หนึ่งมีค่านั่นเอง
โอเคนะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สองผ่านไปโอเคเนื่องจากว่าวันนี้เนื้อหาเราก็ค่อนข้างแน่นเหมือนเดิมดังนั้นมันจะมีบางข้อที่อาจจะต้องกลับไปทําเองเนาะดังนั้นตัวอย่างที่สามก็เป็นการใช้คล้ายๆกับข้อสองเลยฉะนั้นตัวอย่างที่สามก็ DIY นะครับผมโอเคนะแต่ถ้าสมมุติมีปัญหาอะไรสงสัยก็สามารถทักไปในทักไปถามพี่ๆได้ว่าข้อนี้ทําถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะโอเคครับอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างไปดูหัวข้อต่อไปเลยโอเคครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวใจสําคัญของบทที่สองเลยก็ว่าได้ก็คือเนื่องจากว่าบางครั้งอ่ะฟังก์ชันที่เราหาฟังก์ชันที่เราเขาให้มาเนี่ยถ้าเราหานิยามของอนุพันธ์ทุกครั้งเลยตุยเย่อันหนึ่งก็คือถ้าเราหาอนุพันธ์ทั้งหมดเนี่ยตายแน่ๆเลยดังนั้นเขาก็เลยสร้างทฤษฎีของการหาอนุพันธ์เข้ามาก็คือสร้างเกี่ยวกับสูตรการหาอนุพันธ์ก็จะเห็นว่าถ้าเรากําหนดให้ u เป็นฟังก์ชันของ x เนาะ u กับ v เป็นฟังก์ชันของ x เลยหาอนุพันธ์ได้เราก็จะค่อยๆประยุกต์ว่าถ้าเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารเอา x กําลังนั้นๆมาหาอนุพันธ์มันจะได้หน้าตายังไงนะฉะนั้นเขาก็เลยได้ทฤษฎีการหาอนุพันธ์มาก็จะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันอ่ะฉะนั้นข้อแรกก็เกี่ยวกับในเรื่องของอนุพันธ์ของค่าคงที่ค่าคงที่แน่นอนนะฟังก์ชันของค่าคงที่ยังไงอัตราการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าค่าคงที่ยังไงมันก็อย่างนั้นอะอัตราการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะฉะนั้นโอเคลิฟค่าคงที่ได้ศูนย์แน่นอนอันนี้สอง dx by dx อันนี้เท่ากับหนึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าที่มามาจากไหนเราสามารถเอาบทนิยามนี่แหละมาพิสูจน์ได้ว่า dx by dx มันเท่ากับหนึ่งนะฉะนั้นโอเคในขณะถ้าสมมติว่าน้องมีสงสัยตรงไหนสงสัยทฤษฎีตรงไหนเราสามารถลองไปอ่านในเรื่องบทพิสูจน์จากหนังสือแคลคูลัสหนึ่งได้นะหรือว่าเราจะลองพิสูจน์เองก็ได้โดยใช้บทนิยามที่เรากล่าวมาทั้งหมดเลยเราก็จะสรุปได้ข้อ2คือ dx by dx เท่ากับหนึ่งอันนี้สามคือดิฟยกกำลังเนาะก็ถ้าให้ R เป็นจำนวนจริงอะไรมาสักอย่างซึ่งจุดเริ่มต้นมันคือมันเป็นจำนวนนับเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถใช้กับจำนวนจริงได้ทุกจำนวนเลยอันนั้นเราสามารถตบ R ลงมาข้างหน้าแล้วเลขชี้กำลังหายไปหนึ่งอันนี้คือทุกคนจำได้แล้วเนาะว่าดิฟเลขยกกำลังยังไงอันนี้สี่ถ้าสมมติว่าฟังก์ชันมันมีการเพิ่มขึ้นด้วยสเกลาร์สักอย่างก็คือ c ดังนั้นการหาอนุพันธ์เราสามารถดึง c มาได้เลยอ่ะอันนี้ห้าอันนี้ห้าก็คือในเรื่องของการบวกลบการบวกลบเราสามารถแยกอนุพันธ์ของมันได้ก็คือแยกการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆได้ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยทั้งบวกทั้งลบอันนี้หกดิฟผลคูณดิฟผลคูณอันนี้ถ้าเราไปลองดูบทพิสูจน์มันก็จะเห็นว่ายุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าเราพิสูจน์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถท่องไปได้เลยว่าหน้าหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าอันนี้ท่องไว้เลยนะถ้าอยากรู้ว่าคูณเป็นยังไงอันนี้เจ็ดเกี่ยวกับการหารการหารก็จะท่องเยอะหน่อยแล้วการหารก็คือล่างในที่นี้ก็คือตัวส่วนเนาะบนก็คือบนก็คือตัวเศษฉะนั้นก็ล่างดิฟบนลบบนบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองแบบนี้เลยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ผลหารเป็นไงท่องไว้เลยว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนได้ล่างกำลังสองและก็อันสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเลยมันจะไปนำไปสู่ในเรื่องของต่อไปด้วยเว้ยขออนุญาตก่อนนะโอเคเลยอ่ะเมื่อกี้ต้องขออภัยครับเพราะพี่อยู่ที่หอน้อยโดนจับโปแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเพลย์ต่อครับอ่ะแน่นอนว่าตอนนี้ก็แน่นอนว่ามันจะมีฟังก์ชัน u กําลัง r u กําลัง r ก็คือ u มันเป็นฟังก์ชันของ f(x) เนาะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการยกกําลังสร้างฟังก์ชันอะไรสักอย่างแล้วค่อยยกกําลังของมันอีกทีเราก็สามารถจับ dif อีกก็คือ
ยกเลขยกกําลังมาเหมือนเดิมก็คือคล้ายๆดิฟเลขยกกําลังมาแต่สุดท้ายพอเราดิฟแล้วมันก็จะเหลือ du by dx ฉะนั้นก็คือเรามองว่า u เนี่ยมันคือไส้โอเคเลยอ่ะมันคือไส้ฉะนั้นตอนนี้ก็คือหมายความว่าอ่ะก็คือเรามีอนุพันธ์ข้างนอกก็คือ u แต่ก็เราก็ต้องดิฟ u ไปอีกรอบก็คือดิฟไส้โอเคนะฉะนั้นแปดสูตรอนุพันธ์เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตัวอย่างที่สี่ครับตัวอย่างต่อไปอ่ะตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาลองหาโดยใช้สูตรบ้างดีกว่าโอเคแน่นอนว่าสูตรในที่นี้อ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงก่อนก็คือเราจะใช้สัญลักษณ์ f พามที่ x ทางลบเก้าคืออนุพันธ์ทางซ้ายแล้วก็ต่อมา f พามที่ x ทางบวกคืออนุพันธ์ทางขวาอนุพันธ์ทางซ้ายอนุพันธ์ทางขวาหาจากไหนก็คืออนุพันธ์ทางซ้ายอนุพันธ์ทางขวามันก็คือลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาของอนุพันธ์นั้นๆตามบทนิยามเลยแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เราสามารถมองได้ว่าเราหาเรามีสูตรอนุพันธ์แล้วเราก็สามารถดิฟตามสูตรไปได้เลยฉะนั้นพิจารณาอนุพันธ์ทางซ้ายก่อนโอเคอนุพันธ์ทางซ้ายเราต้องการหา f พามที่หนึ่งนะอนุพันธ์ทางซ้ายของหนึ่งก็คือ f พามที่หนึ่งเนื่องจากว่าการดิฟของเราไม่ได้สนใจที่จุดนั้นอยู่แล้วฉะนั้น f พามที่หนึ่งทางลบเดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนก็คือเราสามารถดิฟฟังก์ชันของ fx โดยที่ x น้อยกว่าหนึ่งไปได้เลยมันก็คือดิฟของ2 x บวก1ไปได้เลยฉะนั้นดิฟของ2 x บวก1ปุ๊บจะเห็นว่าตอนนี้พี่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันน้องก็จะเห็นว่า f พามที่1ทางลบอ่ะมันก็คือตัวเดียวกันกับ dy by dx นั่นแหละโอเคดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตใช้ d 2 x บวก1 by dx แล้วกันแล้วเราก็หาอนุพันธ์มาโดยเราสามารถแตกอนุพันธ์ผลบวกได้ก็คือ d by dx ของ2 x บวก1ก็คือไปบวกกับดิฟของหนึ่งนั่นเองฉะนั้นเราก็แยกเนื่องจากตัวนี้สองมันคูณ x เราก็จะเป็นสอง dx by dx แล้วก็บวกกับดิฟที่หนึ่งเหมือนเดิมเนื่องจากตอนนี้เรารู้ว่า dx by dx เนี่ยเท่ากับหนึ่งก็จะได้เป็นสองคูณกับหนึ่งอันนี้เท่ากับหนึ่งในขณะเดียวกันดิฟค่าคงที่ก็คือจะได้เป็นศูนย์ฉะนั้นก็คือจะได้สองคูณหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้เป็นสองนั่นเองอันนี้คืออนุพันธ์ทางซ้ายนะต่อมาอย่าลืมว่าการที่จะมีอนุพันธ์ได้ก็ต้องมีอนุพันธ์ทางขวาด้วยอนุพันธ์ทางขวาก็คือ f พามที่หนึ่งทางบวกเนี่ยของ fx ก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันที่ x มากกว่าหนึ่งได้เลยต่อให้ x มันเท่ากับหนึ่งเราก็ใช้ฟังก์ชัน x มากกว่าหนึ่งด้วยเพราะว่านั่นแหละมันก็คือนิยามตั้งแต่ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งเลยฉะนั้นเราก็ดิฟ x กำลังสองบวกสองได้เลยก็คือ d by dx ของ x กำลังสองบวกสองเท่ากับเราดิฟแยกผลบวกได้เลยก็คือ d y เอ๊ะ d x กำลังสอง by dx ไปบวกกับ d ที่สองนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ d by dx ของ x กำลังสองเราก็สามารถตบได้เลยว่าเป็น 2x และในขั้นแรกการดิฟ2มันคือค่าคงที่ฉะนั้นดิฟ2ก็จะเป็น0มันก็คือ 2x เหมือนเดิมแต่ทีนี้อย่าลืมว่ามันต้องการหา f พามที่1ฉะนั้นตรงนี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยเราต้องเขียนกำกับไว้นะมันคือ x เท่ากับ1นี่คือที่ x เท่ากับ1ที่ x เท่ากับ1โอเคอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ลืมฉะนั้นที่ x เท่ากับหนึ่งปุ๊บนั่นหมายความว่าตอนนี้เราก็แทนหนึ่งเข้าไปในสองอีกได้เลยก็จะได้เป็นสองคูณหนึ่งเท่ากับสองนั่นเองโอเคนะฉะนั้น
จบแล้ว f พามที่หนึ่งทางบวกก็จะได้เท่ากับสอง f พามที่หนึ่งทางลบก็เท่ากับสองด้วยเราก็เลยจะสรุปได้ว่าเนื่องจาก f พามที่หนึ่งทางลบไปเท่ากับ f พามที่หนึ่งทางบวกปุ๊บมันก็จะเท่ากับสองตัวเดียวกันดังนั้น f พามที่หนึ่งก็เลยตอบสองนั่นเองโอเคนะฉะนั้นคอนเซปต์ของการจดหาอนุพันธ์บางครั้งมันอาจจะมาอยู่ในรูปแบบของลิฟฟังก์ชันที่นิยามไปด้วยสองทางดังนั้นก็จะได้ว่าพอนิยามสองทางเราก็ต้องมาเช็คว่าอนุพันธ์ทางซ้ายกับทางขวามันมีไหมและอนุพันธ์ทางซ้ายทางขวามันเท่ากันหรือเปล่าเราก็จะได้ข้อสรุปที่ว่าอนุพันธ์ทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันปุ๊บ f พามที่ค่านั้นก็จะมีค่านั่นเองโอเคนะไปฉะนั้นโอเคในส่วนของอนุพันธ์ที่เป็นเลขยกกำลังยังไม่มีปัญหาตัวการสำคัญคืออีตัวต้นเรื่องสำหรับบทนี้เลยก็คือในเรื่องของการหาอนุพันธ์อดิสัยนั่นเองฉะนั้นการหาอนุพันธ์อดิสัยกล่าวคือฟังก์ชันอดิสัยก็คือเป็นฟังก์ชันที่ฟังก์ชันที่มันแปลกๆหน่อยๆก็ฟังก์ชันอดิสัยก็มีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของฟังก์ชัน expo ฟังก์ชันลอการิทึมแล้วก็ฟังก์ชันตรีโกณมิติรวมไปถึงตัวตรีโกณมิติผสมกันด้วยนะโอเคสำหรับบทนี้ก็จะมาพูดถึงอนุพันธ์ของสามฟังก์ชันเลยก็คือสี่ฟังก์ชันเลยก็คือในเรื่องของตรีโกณมิติผสมกัน exponential แล้วก็ลอการิทึมนั่นเองโอเคทีนี้เนื่องจากว่าสูตรบางครั้งที่มาในการพิสูจน์มันยุ่งยากฉะนั้นเราก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากจําแล้วนําไปใช้ดังนั้นโอเคครับเราก็พูดได้เลยว่าลิฟไซเบื้องต้นตรีโกณมิติเลยขอพูดหัวข้อแรกก่อนก็คือตรีโกณมิติฉะนั้นลิฟไซแล้วก็ท่องเลยลิฟไซได้คอสอันนี้อันแรกลิฟไซได้คอสต่อมาลิฟคอสได้ลบไซประมาณนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องจำมีแค่สองอย่างก็คือดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซอันนี้คือกรณีที่คนบอกว่าอยากจำนิดหน่อยจำแค่สองข้อพอแล้วทำไมไม่จำแทนจำคอสจำเซกจำโคเซกล่ะเราสามารถเอาไปพูฟแบบเอาไปพิสูจน์โดยการตั้งไซกับคอสแล้วก็ใช้ดิฟผลคูณดิฟผลหารอะไรก็กันไปเพราะแทนแทน x มันเท่ากับไซ x ส่วนคอส x เราก็สามารถใช้ดิฟผลหารได้ใช่ไหมล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองหาได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะทำเพิ่มเติมเนาะเราก็จะได้ว่าเอาไว้เหมือนเดิมแหละดิฟแทนก็ได้เศษกำลังสองตระกูลอะไรก็ตามยกกำลังสองอย่างเช่นเศษกำลังสองปุ๊บมันก็จะมีตัวคู่กันก็คือดิฟคอทได้ลบโคเศษกำลังสองประมาณนี้เราก็จะจับกรุ๊ปให้มันก็คือดิฟแทนได้เศษกำลังสองดิฟคอทได้ลบโคเศษกำลังสองอันสุดท้ายดิฟมาดิฟฟังก์ชันหนึ่งได้มาสองฟังก์ชันเบิ้ลเลยก็คือดิฟเซกได้เซกแทนแบบนี้เวลาเราท่องถูกไหมดิฟเซกได้เซกแทนแล้วก็อันสุดท้ายคือดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอทซึ่งจะเห็นว่าตระกูลโคฟังก์ชันทั้งหลายคือคอสคอทโคเซกเนี่ยมันมีลบนำหน้าฉะนั้นจำไว้เลยนะว่าถ้าดิฟตระกูลที่มันเป็นโคฟังก์ชันก็คือพวกโคไซน์โคแทนโคเซกใช้มันจะมีลบนำหน้าเสมอโอเคนะดังนั้นจบแล้วครับก็คือเราได้แล้วอนุพันธ์ของตรีโกณมิติโอเคเนาะตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยน่าจะไม่มีก็โอเคทำเองต่อเองก็ move on ต่อไปครับผมโอเคหัวข้อต่อไปคือหัวข้อของตรีโกณมิติผกผันตรีโกณมิติผกผันก็จะเป็นตัวผกผันของตัวผกผันของตรีโกณมิติเองเรามองว่าเรามองว่า y เท่ากับ arc sin x แล้ว x ก็จะเท่ากับ sin y แล้วทีนี้เราต้องการหา dy by dx ก็คือเหมือนกับว่า
ดีวายบายดีเอ็กซ์ก็คือเราก็ดีไปทางสองข้างซึ่งหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะไปเสริมรายละเอียดอีกทีตอนอนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยายโอเคฉะนั้นเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ก่อนเนื่องจากว่า y มันเป็นฟังก์ชันของ x เราก็จะดีต่อไปอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้นั้นเดี๋ยวก็ลองไปลองทบทวนตามหนังสือต่อไปได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเลยแล้วกันว่าสูตรของ arc sin กับ arc cos เป็นยังไงนะโอเค deep arc sin จะเห็นว่าหน้าตาค่อนข้างพีคมากก็คืออยู่ดีๆทำไม deep arc sin ได้ออกมาเป็นฟังก์ชันที่มีรูทล่ะทั้งนี้ให้จำไปเลยว่า deep sin ได้หนึ่งส่วนสแควร์รูทหนึ่งลบยูกำลังสองอันนี้ต้องไปทบทวนเอานะเพราะว่าอันนี้สูตรนี้ก็คือเราต้องรู้เลยต่อมา deep arc cos ก็จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าติดลบมันก็จะไปสอดคล้องกับโคไซน์โคแทนโคเซกเหมือนเดิมที่มันก็ต้องมีลบนำหน้าเอออัศจรรย์เนาะโอเคถ้าเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่สองเลยคือกลุ่มแทนดิฟแทนก็จะเห็นว่าอยู่ดีๆได้หนึ่งส่วนหนึ่งบวกยูกำลังสองอันนี้คือเราต้องรู้นะในขณะที่ดิฟคอร์ดก็ใส่ลบให้มันแค่นั้นเลยต่อมาดิฟอาร์คเซกอาร์คเซกก็คือหนึ่งส่วนสแควร์รูทหนึ่งส่วนสแควร์รูทยูกำลังสองลบหนึ่งแล้วก็อย่าลืมคูณด้วยแอบโซลูทยูต่อให้ยูมันจะเป็นบวกเป็นลบก็คือเราต้องใส่แอบโซลูทให้มันเสมออ่ะโอเคนะประมาณนี้ครับอ่ะจากนั้นดิฟตรีโกณมิติผูกพันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเช่นกันคือกลุ่มไซน์คอร์ดกลุ่มแทนคอร์ดกลุ่มโคเซกโคเซกกับเซกนั่นเองแล้วก็อย่าลืมว่าตระกูลโคฟังก์ชันทั้งหลายใส่ลบเสมโอเคเนาะสุดท้ายกลุ่มฟังก์ชันสุดท้ายเลย explore log อันนี้ไม่รู้เป็นอัศจรรย์อะไรอีกที่ว่าหาดิฟหาจะดิฟจะอินทิเกรตอะไรได้ฟังก์ชันที่ง่ายมากเริ่มเลยก็คือดิฟ e กำลัง u ดิฟ e กำลัง u ก็คือได้ e กำลัง u ก็คือดิฟ e กำลังอะไรก็ตามได้ตัวเดิมแต่อย่าลืมว่า u มันเป็นฟังก์ชันของ x เนาะเราก็ต้องดิฟไซน์ให้มันด้วยโอเคอันต่อมาก็คือดิฟอันต่อมาคือดิฟของ a กำลัง u ทีนี้เนื่องจากว่า a กำลัง u มันไม่ใช่ฐาน e มันไม่ใช่ฐานธรรมชาติเราอาจจะมองเป็น e ยกกำลัง log e ยกกำลัง log a คูณกับ u ก็ได้ซึ่ง log a มันก็คือค่าของ t เนาะเราก็ค่อยดิฟ log a คูณ u อีกรอบก็ได้ก็คือเราจะมองตัวนี้แต่ถ้าใครไม่อยากจำถ้าใครไม่อยากมากพูดแล้วมันได้อะไรเราก็จำไปเลยว่าก็ดิฟมาแล้วได้ตัวเดิมแหละแต่ต้องคูณด้วย log ลอการิทึมของ a ด้วยนะประมาณนี้เลยอันนี้คือตระกูล exponential ผ่านไปตามมาตระกูล log ลอการิทึมตระกูลล็อกอัลกอริทึมสิ่งเดียวอันนี้คือพีคมากเลยคือดิฟล็อกอันนี้อ่านว่าล็อกอันนี้อ่านว่าล็อกนะไม่ใช่สมัยก่อนอ่านว่าลอนเนาะแต่สมัยนี้อ่านว่าล็อกก็นั่นแหละระวังด้วยนะดิฟล็อกก็คือได้หนึ่งส่วนยูแค่นั้นเลยดิฟล็อกได้หนึ่งส่วนยูในขณะที่ถ้าเป็นล็อกที่มันไม่ใช่ฐานในนี้เนาะเราอาจจะมองล็อกเอฐานยูด้วยล็อกยูล็อกที่เป็นล็อกยูก็คือเปลี่ยนฐานเป็นฐานจำนวนธรรมชาติฐาน e นั่นเองก็จะเป็นล็อกยูส่วนล็อกเอโอเคนะฉะนั้นเราก็จะมองล็อกเอหรือหนึ่งส่วนล็อกเอเนี่ยเป็นค่าของ t ได้เลยแล้วเราก็ดิฟล็อกยูต่อไปแค่นั้นเลยเราก็จะได้สูตรเป็นเศษหนึ่งส่วนยูล็อกเอโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคฉะนั้นเราได้ทาร์เก็ตกรุ๊ปทั้ง4กลุ่มแล้วก็คือกลุ่มตรีโกณมิติได้ตรีโกณผกผันผ่าน Expo ปังลอการิทึมเลิศโอเคนะไปฉะนั้นเราก็ได้เครื่องมือมาแล้วเราก็มาทำโจทย์กันดีกว่าตัวอย่างที่5ทีนี้ตัวอย่างที่5เบื้องต้นเลยก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีตัวอย่างของการซ้อนการเกิดขึ้นเนาะเราจะมองเป็น y เท่ากับไซน์กำลังสอง u แล้ว u ไปเท่ากับล็อกกำลังสาม x หรือมันก็คือล็อก x ทั้งหมดกำลังสามอ
อ่ะอันนี้ก็คือมองเป็นไซน์กำลังสองก็คือไซน์ u ทั้งหมดกำลังสองฉะนั้น dy by dx มันก็คือต้องดิฟไซน์กำลังสอง u ก่อนก็คือจะได้เป็นสองไซน์ x อ่ะสองไซน์ u ก่อนแล้วก็ดิฟไซน์ u by dx โอเคดิฟไซน์ u by dx ฉะนั้นจัดอันดับก่อนก็จะเห็นว่าดิฟไซน์ u ดิฟไซน์ได้อะไรอ่ะตอนนี้ไซน์ u นะดิฟไซน์ได้อะไรดิฟไซน์ได้ cos u แล้วอย่าลืมว่า u มันไม่ใช่ x ไงมันก็ต้อง du by dx ต่อโอเคพอได้ du by dx ปุ๊บมันก็จะได้ว่าเราก็ต้องดิฟตัว u ที่มันขึ้นกับ x ต่อไปซึ่งอันนี้ต้องขออภัยด้วยโจทย์มันอาจจะนำหน้าไปหน่อยก็คือในเรื่องมันอยู่ในเรื่องของกฎลูกโซ่เนาะเดี๋ยวเราไปทวนในกฎลูกโซ่อีกรอบไปกันโอเคตรงนี้มันคือ log x ทั้งหมดกำลังสามซึ่ง u คือ log x กำลังสามเราก็ดิฟต่อมันก็คือสองไซน์ u cos u แล้วก็ดิฟของ log กำลังสาม log x ทั้งหมดกำลังสามฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลากขึ้นไปเท่ากับต่อเลยนะก็จะเท่ากับสองไซน์ u cos u อะไรที่ทำเสร็จแล้วก็มาวางได้เลยดิฟล็อกกำลังสามก็แน่นอนมันเป็นฟังก์ชันอะไรสักอย่างที่ยกกำลังสามแล้วก็ใช้วิธีการตบเลขสามลงมาเป็นคูณกับสามล็อก u เอ้สามล็อก x ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็อย่าลืมดิฟล็อกต่อไปด้วยโอเคฉะนั้นดิฟล็อกต่อไปก็เป็นสองไซน์ u โคไซน์ u คูณกับสามล็อก x ทั้งหมดกำลังสองและดิฟล็อก x ก็ได้อะไรดิฟล็อก x ก็คือได้เศษหนึ่งส่วน x นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือโจทย์ข้อสอบกลางภาคก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละคือเราจะให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ซ้อนกันไปเรื่อยๆเนาะฉะนั้นจะเห็นว่าเราดิฟอะไรเราดิฟไซน์กำลังสองก็ต้องตบสองไซน์มาดิฟไซน์ดิฟสองไซน์กำลังสองมาก็จะได้เป็นดิฟไซน์ต่อซึ่งดิฟไซน์ก็ได้คอสแต่อย่าลืมว่าเรามองว่ามันคือไซน์ u ซึ่ง u มันถูกกำหนดอีกทีเพราะฉะนั้นโอเคก็จะได้ว่าหน้าตาของอนุพันธ์ก็จะประมาณนี้นั่นเองโอเคนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรข้างนอกต้องขออภัยด้วยโอเคครับทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้เรามีหน้าตาของอนุพันธ์ที่มันซ้อนๆกันเนาะฉะนั้นตัวอย่างที่หกก็ตัวอย่างที่หกเดี๋ยวลองทำอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ตัวอย่างที่เจ็ดต้องขอ DIY นะเพราะว่าเวลาจะใกล้ถึงเวลาแล้วต่อมาครับดิฟ e กำลังแทน x บวก5ทำยังไงก็เราจะมองให้ y เนี่ยเท่ากับ e กำลังเดี๋ยวเป็นสีก่อนเราจะมอง y เป็น e กำลัง u โดยที่ u เนี่ยไปเท่ากับแทน x บวก5เริ่มง่ายขึ้นมาหน่อยฉะนั้นเราก็ dy ก็คือ dy by dx เนี่ยไปเท่ากับ e กำลัง u ก็คือดิฟของ e กำลัง u ซึ่งมันก็คือดิฟ e กำลัง u ก็คือได้ตัวเดิมก็เป็น e กำลัง u อย่าลืม e กำลัง u แล้วต้อง du by dx ด้วยโอเค du by dx ทีนี้ du by dx du u คืออะไรก็คือ u ก็คือแทน x บวก5มันก็จะได้เป็น e กำลัง u คูณกับดิฟเทียบ x ของแทน x บวก5มันก็จะได้เป็น e กำลัง u ดิฟแทนได้อะไรดิฟแทนได้เศษกำลังสองฉะนั้นดิฟแทนได้เศษกำลังสอง x และดิฟ5ก็จะหายไปเพราะ5คือค่าคงที่ปุ๊บบวกกันหายไปอยู่ดีหายจอยโอเคนะได้ e กำลัง u เศษกำลังสอง x แต่เมื่อกี้ตัวอย่างที่แล้วละพี่ลืมไปอย่างหนึ่งเราหา dy by dx ซึ่งมันก็คือมันจะต้องเป็นฟังก์ชันของ x แต่อันนี้มันคือ u เราก็ต้องแทน u กลับได้ว่า u คืออะไรมันก็เท่ากับ e
กำลัง u u คือแทน x บวก5และก็คูณกับเศษกำลังสอง x นั่นเองโอเคฉะนั้นผลของอนุพันธ์ก็จะได้เป็น e ยกกำลังแทน x บวก5คูณด้วยเศษกำลังสอง x ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอย้อนกลับขึ้นไปข้างบนก่อนก็จะเห็นว่าตรงนี้เราลืม u ฉะนั้นเราก็ต้องแทนด้วยนะว่า u มันคือ log x ทั้งหมดกำลังสามหรือความจริงมันคือ log กำลังสาม x เขียนได้เหมือนกันก็อย่าลืมแทนเหมือนกันก็คือเป็น log x กำลังสามเนาะอะไรที่ผิดพลาดก็อย่าลืมเติมด้วยนะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบอย่าลืมเด็ดขาดเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยโอเคครับตัวอย่างที่7ผ่านไปตัวอย่างที่8กับตัวอย่างที่9ก็คงเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากดังนั้นก็ DIY ยาวๆไปเลยครับDIY ปึ๊บโอเค DIY ยาวเลยน่าจะทำไม่ทันแล้วโอเคครับโอ้โจทย์เยอะเลยนะเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ลองทำไปเรื่อยๆเลยนะโอเคครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายสำหรับพี่แล้วก็คือในเรื่องของกฎลูกโซ่กฎลูกโซ่หน้าตาก็คือเหมือนที่พี่พูดเกินไปเรื่องที่แล้วเลยก็คือในเรื่องของการดิฟนอกดิฟไซดังนั้นไอ้ดิฟนอกดิฟไซมันคืออะไรก็คือตอนนี้เรามีฟังก์ชันฟังก์ชัน f มาก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ u แล้ว u มันก็มีการสอนว่า u เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีก็คือเหมือนกับว่าเราจะหาอนุพันธ์ของมันยังไงจากเดิมตอนนั้นเราหา f พาร์มที่ u แล้ว u ก็เท่ากับ g x เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นขึ้นไปข้างบนก่อน f พาร์มที่ u ก็จะได้ว่าหาอนุพันธ์ไปและ u มันคือ g x เนาะมันก็จะเป็น f พาร์มที่ g x ฉะนั้นเวลาเราหาก็จะได้เป็น f พาร์มที่f พาร์มที่ g x ก่อนก็คือ g x เป็นค่าอะไรไม่รู้แล้วก็อย่าลืมคูณ g พาร์มที่ x ละกันอันนี้เหมือนจะเกิดความสับสนเล็กน้อยก็จะเป็น f พาร์ม f ที่ g x ทั้งหมดพาร์มละกันเนาะฉะนั้นก็คือหมายความว่าดิฟนอกแล้วก็แทนด้วย g x ไปแล้วก็คูณกับดิฟไส้อันนี้ก็คือไส้อันนี้คือนอกเนาะฉะนั้นดิฟนอกดิฟไซท่องไว้ให้ดีแล้วถ้าสมมติฟังก์ชันมันซ้อนกันไปเรื่อยๆเลยสมมติเนาะถ้าเขียนแผนภาพเนาะก็จะเห็นว่า y เป็นฟังก์ชันของ u เป็นฟังก์ชันของ w เป็นฟังก์ชันของ v เป็นฟังก์ชันของ x ก็คือหมายความว่าเราสามารถมองได้เป็น dy by dx เนี่ยก็เท่ากับ dyby du คูณด้วย du by dw คูณด้วย dw by dv แล้วก็คูณด้วย dv by dx นั่นเองมันก็เหมือนกับว่าเราดิฟซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับคูณกันได้ซึ่งอันนี้ก็คือมีทฤษฎีประกอบไปแล้วว่าfog ที่ fog ที่ x เราสามารถหาอนุพันธ์ด้วยการดิฟนอกคูณกับดิฟไซนั่นเองนะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่14ครับก็คือให้หา dy by dx เมื่อ y เท่ากับฟังก์ชันของ u แล้ว u เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีฉะนั้นเราก็มองได้เลยว่า dy by dx เนี่ยมันก็คือ dy by du คูณด้วย du by dx นั่นเองมันก็จะเท่ากับdy by du ก็คือเป็นอนุพันธ์ของ y เทียบกับ u มันก็เป็น d โอ คูณด้วย u กำลังสองบวก3 u บวก1ไปคูณกับ d by dx ของ2 x บวก1ซึ่งดิฟเทียบ u เราก็ดิฟไปเลยก็เป็น2 u บวก3เนาะไปคูณกับอันนี้เป็นลิฟ 2x บวก 1ก็เป็น2ซึ่งตรงนี้อันนี้คือ 2u บวก 3ตรงนี้ลิฟ 2x ได้2
ฉะนั้นได้แล้วเป็น 2u บวก 3 คูณ 2อ่ะง่ายนะและเราอย่าลืมเหมือนเดิมเนื่องจากเราหา dy by dx ฉะนั้นมันก็ควรตอบในรูปของ x ซึ่ง u มันคือ 2f บวก 1ดังนั้นเราก็ต้องแทนด้วย2คูณกับ 2x บวก1แล้วก็บวก3แล้วก็อย่าลืมคูณด้วย2เราก็ค่อยจัดการแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันว่าอ่ะเราค่อยจัดรูปตามลำบากของตัวเองได้เลยฉะนั้นโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับในเรื่องการหาอนุพัทธ์กดลูกโซ่อ่ะโอเคทีนี้อนุพันธ์กดลูกโซ่เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกข้อ15อีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปหัวข้อต่อไปเลยนะอ่ะต่อไปครับให้หา dy by dx โดยที่ให้ y เท่ากับ u กำลัง2ลบ5ลบ2 u u กำลังลบ3เอาละโดยที่ u เท่ากับ 4x ลบ1เราก็ทำเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนสีหน่อยเมื่อกี้เป็นสีแดงแล้วปกติเขียนสีน้ำเงินนะครับโอเค dy by dx ก็เท่ากับ dy by du คูณด้วย du by dx ก็เท่ากับ dy by du ก็คือ d เทียบกับ u ของ u กำลัง2บวก5ลบ2 u กำลังลบ3ไปคูณกับดิฟเทียบ x ของ 4x ลบ1ซึ่งดิฟเทียบ u ก็จะได้เป็น 2u ลบกับตรงนี้มันเป็นลบ3เนาะก็เป็น2คูณกับลบ3แล้วก็ u กำลังลบ4นั่นเองไปคูณกับ4เพราะว่าดิฟ 4x ลบ1ก็คือเป็น4โอเคนะฉะนั้นตรงนี้ได้แล้วเป็น 2u ลบกับ2คูณกับลบ3เป็นลบ6ก็คือบวก6เลยบวก6 u กำลังลบ4แล้วก็คูณกับ4อย่าลืมว่ามันคือ u เราต้องหาด้วย x นะฉะนั้นเราก็แทน u ด้วย 4x ลบ1อีกทีก็จะได้เป็น2คูณกับ 4x ลบ1ไปบวกกับ6คูณ 4x ลบ1ทั้งหมดอยู่กำลังลบ4ได้เท่าไหร่ก็คงทำได้แค่นี้แหละไปคูณกับ4อันนี้ก็คือจบแล้วนะสำหรับในเรื่องของอันนี้ก็คือตัวอย่างที่15ก็คือจบแล้วในเรื่องของการหาอนุพันธ์กดลูกโซ่นั่นเองโอเคนะฉะนั้นเนื่องจากตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วโอเคยังเหลือหัวข้อสุดท้ายสำหรับพี่ก็คือหัวข้อเรื่องอนุพันธ์อันดับสูงโอเคเมื่อกี้พี่ลืมนะเราเหลืออนุพันธ์อันดับสูงอนุพันธ์อันดับสูงคืออะไรก็คือเราสามารถดิฟซ้อนกันดิฟหลายรอบได้ดิฟหลายรอบได้ก็คือหมายความว่าถ้าเราหา f ดับเบิลพราม x ก็คือหมายความว่าเราดิฟของ f พราม x อีกรอบแค่นี้เลยก็จะเห็นว่าเราสามารถเขียน representation ของ f ดับเบิลพราม x ก็คือได้เป็น y ดับเบิลพรามก็ได้หรือ f ดับเบิลพราม x ก็ได้หรือ d กำลัง 2y by dx กำลัง 2เราก็สามารถหาอนุพันธ์ต่อไปเรื่อยๆได้โอเคทีนี้ข้อสังเกตก็คือถ้า y เป็น4ขึ้นไปถ้าเราดิฟครั้งที่4ขึ้นไปก็จะเห็นว่าเราสามารถแทนเป็นตัวเลขได้เลยเพราะว่าเราคงไม่เขียน y fourth prime อะไรแบบนี้หรอกคงไม่ทำเนาะถ้าสมมติว่าให้อนุพันธ์อันดับที่100ก็คงไม่เขียนเครื่องหมายพราม100ตัวแน่ๆโอเคฉะนั้นตอนนี้เราได้เครื่องมืออีกอันหนึ่งละฉะนั้นเดี๋ยวขอยกตัวอย่างต่อไปเลยก็คือตัวอย่างที่17ก็คือเป็นตัวอย่างการหาอนุพันธ์อันดับ2ของฟังก์ชันนี้เนาะแน่นอนตอนนี้ fx มันคือฟังก์ชันผลหารฉะนั้นฟังก์ชันผลหารก็แน่นอนเนาะ f พราม tx ก็เป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองส่วนได้ล่างกำลังสองดังนั้นตอนนี้ f พราม tx ก็หามาเลยก็คือล่างดิฟบนก็เป็น 2x ลบ1ดิฟบนก็เป็นดิฟของเทียบ x ของ x บวก2ไปลบกับบนดิฟล่างก็คือ x บวก2ดิฟของ
2x ลบ1ส่วน dx ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองก็จะได้เป็น 2x ลบ1ดิฟของ x บวก2ก็คือ1เหมือนเดิมในขณะที่ตรงนี้คือ x บวก2ก็จะได้เป็นคูณ2นั่นเองส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ฉะนั้นจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนก็จะได้เป็น 2x ลบ1เหมือนเดิมไปลบกับ 2x บวก4ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้เป็นลบ5ส่วนด้วย 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ง่ายแล้วอันนี้ดิฟครั้งแรกนะเรายังเหลือดิฟครั้งต่อไปคือ f ดับเบิลพาร์ท x f ดับเบิลพาร์ท x เราก็เอาอันเนี้ยมาดิฟอีกรอบยังดีตรงที่มันเป็นแค่ฟังก์ชันส่วนเท่านั้นเราก็เลยมองว่ามันคือลบ5คูณกับ 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2อ่ะก็จะได้เป็นลบ5คูณกับ2กำลัง2เราตบลงมาได้เป็น2คูณกับ 2x ลบ1แล้วก็อย่าลืมดิฟที่ 2x ลบ1ด้วยฉะนั้นลบ5คูณ2ได้เป็นลบ10ก็เป็นลบ10คูณกับ 2x ลบ1แล้วก็ดิฟก็คือดิฟเป็น2ดิฟ 2x ลบ1ได้2นะฉะนั้นสุดท้ายก็ได้เป็นลบ20คูณกับ 2x ลบ1นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการหาอนุพันธ์อันดับ2อ่ะโอเคฉะนั้นตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3เราลองไปทำดูได้นะฉะนั้นก็จะ DIY ไปเรื่อยๆเลยฉะนั้นอันนี้ก็ลองให้น้องไปทำเองโอเคและข้อสุดท้ายอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องการสังเกตของการหาอนุพันธ์อันดับที่ n ว่ามันจะมีหน้าตายังไงซึ่งโจทย์ข้อนี้มันก็จะมีแบบรูปของมันอยู่ซึ่งแบบรูปของมันก็คืออ่ะแบบรูปของมันก็คือเราต้องลองดิฟไปเรื่อยๆอ่ะก็คือดิฟไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะเราก็ลองดิฟทีละดิฟแค่ประมาณ 2-3 ครั้งก่อนเนื่องจาก1บวก x กำลัง n มันก็คือ f พาร์ม tx มันก็เป็น n คูณกับ1ลบ x ทั้งหมดกำลัง n ลบ1และอย่าลืมดิฟข้างในข้างในคือ1ลบ x ฉะนั้นลบ x ก็จะได้เป็นลบ1อ่ะโอเคทีนี้พี่ใจไม่ทำอะไรกับลบ1นะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการดิฟหลายๆรอบมันก็อาจจะเกิดแบบรูปได้ฉะนั้นเราดิฟครั้งที่2ดูดิฟครั้งที่2ที่ x ก็จะเห็นว่าตรงนี้ n มันเป็นจำนวนอะไรสักอย่างแล้วมันคือจำนวนนับแล้วดังนั้น n มันก็คือค่าคงที่ฉะนั้นดิฟมันก็ดิฟแค่1ลบ x ทั้งหมดกำลัง n ลบ1ได้เป็น n คูณกับ n ลบ1คูณกับ1ลบ x ทั้งหมดกำลัง n ลบ2แล้วก็คูณกับลบ1ลบ1ตัวนี้คือลบ1ตัวเก่านะฉะนั้นลบ1ตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ตัวใหม่ฉะนั้นถ้าเราลองแจกแจงดูก็จะเห็นว่าตรงนี้ลบ1อันนี้คือลบ1เก่าและตรงนี้เราได้ลบหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งได้ละลบหนึ่งสองตัวกับ n คูณกับ n ลบหนึ่งฉะนั้นเราก็ลองดิฟอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ก็จะเห็นว่าตรงนี้มัน n ลบสองละก็จะได้เป็น n คูณกับ n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบสองไปคูณกับหนึ่งลบ x ทั้งหมดกลาง n ลบสามในขณะที่ลบหนึ่งเนี่ยมันมีสองตัวละดิฟลบ x อีกรอบดิฟตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ1อีก3ตัวเราสามารถเขียนได้เป็น n คูณกับ n ลบ1คูณกับ n ลบ2ก็จะเห็นว่าตอนนี้มี3ตัวละฉะนั้นในขณะตรงนี้ก็เป็น1ลบ x ทั้งหมดกำลัง n ลบ3คูณกับลบหนึ่งทั้งหมดสามตัวก็เป็นลบหนึ่งกำลังสามฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตที่ f ที่ n อนุพันธ์ n ครั้งของ x
มันก็จะเห็นว่าดิฟ1ครั้งคือ n ลบ1ดิฟ2ครั้งคือ n ลบ2ดิฟ3ครั้งคือ n ลบ3เรามองอะไรที่เป็นแบบง่ายๆฉะนั้นดิฟ n ครั้งก็จะเป็น1ลบ x ทั้งหมดกำลัง n ลบ n ซึ่งมันก็คือ0ในขณะที่ตรงนี้ลบ1มันเป็นลบ1 1ตัวลบ1 2ตัวลบ1 3ตัวเราก็จะได้เป็นลบ1 n ตัวแบบนี้สุดท้ายตัวยากของเราคือเริ่มจาก n พจน์ที่2มี n ลบ1พจน์ที่3มี n ลบ2อันนี้มี n n ลบ1 n ลบ2ต่อมาถ้ามีพจน์ที่ n ก็น่าจะเป็น n ลบ n ลบ1ถูกปะก็จะได้เป็นต้องขอขยับก่อนก็คือเริ่มจาก n คูณกับ n ลบ1คูณกับ n ลบ2คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง n ลบกับn ลบ1แบบนี้ซึ่ง n ลบกับ n ลบ1มันก็คือได้1มันก็จะไปย้อนกลับไปตรงที่ตั้งแต่1อ่ะ1คูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง n เนี่ย1คูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง n ก็จะเท่ากับ n แฟกนั่นเองแล้วเราก็เขียนต่อก็คือ1ลบ x ทั้งหมดกำลัง0ฉะนั้นมันก็คือ1และสุดท้ายก็คืออันนี้คือลบ1กำลัง n นั่นเองเป็นคำตอบแล้วสำหรับการหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชันมาสรุปได้เลยว่าข้อ18ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราจะให้ข้อสังเกตว่าดิฟ2ครั้งเกิดลบ1กี่ตัวดิฟ3ครั้งเกิดลบ1กี่ตัวอะไรแบบนี้พอดิฟ n ครั้งเราก็พอจับทางได้บ้างหรือตรงนี้เลขชี้กำลังหายไป1ตัวเลขชี้กำลังหายไป2ตัวเลขชี้กำลังหายไป3ตัวแสดงว่าตรงนี้เลขชี้กำลังหายไป n ตัวหายหมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้าย n เนี่ยมันก็คือมี n ลบ1 n ลบ2ไปเรื่อยๆมันก็จะถึงตัวก่อนสุดท้ายมันก็มันได้1มันก็จะได้เป็น factorial ของมันเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะฉะนั้นสำหรับตัวอย่างที่18ก็จบแค่นี้ครับฉะนั้นในส่วนนี้ก็เราก็ลองไปทำแบบฝึกหัดเองได้เลยนะฉะนั้นในส่วนของพี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็เลยเวลามาแล้วก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวขอให้น้องพักประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวไปเจอพี่ฟ้ากันต่อในการครับสำหรับส่วนของพี่ก็หมดแค่นี้แล้วขอบคุณครับผมโอเคครับขอบคุณพี่บีมสำหรับพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปพักกันเนาะสัก10นาทีแล้วกลับมาเจอกันทุ่ม22นะครับผมโอเคทุ่ม22ครับ ก่อนที่จะขึ้นหัวข้อใหม่มันจะมีตัวอย่างที่19ในเรื่องของอนุพันธ์อันดับสูงอ่ะอันเนี้ยพี่เชียร์ให้น้องลองทำเลยนะนะพี่เชียร์ให้น้องได้ลองทำข้อนี้รู้ไหมทำไมข้อเนี้ยมันเป็นข้อสอบกลางภาคของปีพี่เองข้อสอบกลางภาคปีพี่ก็ปี64ลองทำดูเนาะว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวพี่ให้คำตอบให้อันเนี้ยเราจะได้เป็นเนี่ยนะเดี๋ยว f prime อนุพันธ์ดับ1 2 3เนี่ยเดี๋ยวเราลองหาเองเนาะเดี๋ยวพี่ให้คำตอบเป็นอันดับ n ถ้าเกิดอันดับ n เนี่ยเราจะได้ว่าเป็นลบ2ยกกำลัง n 1ลบ2 x ยกกำลังลบ2n ลบ1 factorial แล้วก็ลบ1ยกกำลัง n ลบ1เพราะงั้นเจ้าอนุพันธ์ที่อันดับ101เนี่ยมันก็เลยจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง101คูณด้วย100 factorial ส่วนด้วย1ลบ 2x กำลัง101ลองทำข้อนี้ดูเนาะเพราะว่าเป็นข้อสอบอดีตข้อสอบกลางภาคผมว่าปีเราจะออกมาอะไรคล้ายๆนี้อีกลองทำดูนะโอเคแต่หัวข้อใหม่ของเราหัวข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายทีนี้ถือว่าเรารู้กันแล้วเนาะว่าลักษณะมันเป็นยังไงแต่ทีนี้พี่ขอเตือนในเรื่องของระวังเลยนะว่าเรื่องนี้ตอนทำเราต้องสติดีๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราดูแค่ตัวอย่างข้อหนึ่งแหละมันเป็นไงมันเป็นการแบบผสมกันระหว่าง x กับ y เลยใช่ไหม
อันเนี้ยเราจะเป็นหาฟังก์ชันของตัว y prime เนาะซึ่ง y prime มันคืออะไรอ่ะ dy by dx เนาะเพราะงั้นตอนที่ว่าเราอนุพันธ์ตัว x ตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นการหาอนุพันธ์ของตัว x เลยไงก็เป็น dx by dx ซึ่งตัวเนี้ยมันเท่ากับ1ในขณะที่ dy by dx ตัวเนี้ยมันได้ออกมาเป็น y prime อะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นระวังตรงนี้หน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองทำข้อ1กันก่อนข้อ1แบบฝึกปือฝีมือกันง่ายๆกันก่อนอ่ะ x กำลัง3ของเราหาอนุพันธ์ได้ออกมาเป็น 3x กำลัง2เลยงั้นเดี๋ยวพี่เขียนหน่อยแป๊บนึงหาอนุพันธ์แต่ละตัวอันนี้เป็นส่วนตัวหลังเนี่ย 6xy อันนี้ถ้าเรามองว่า x กับ y เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่คูณกัน2ตัวเพราะงั้นเราเลยมองว่าอันเนี้ยเราอ่ะจะต้องใช้เป็นการหาอนุพันธ์การคูณเนาะ6วางไว้ข้างหน้าอันนี้ก็จะกลายเป็นอนุพันธ์การคูณเนาะก็ดิฟตัวข้างหน้าแล้วก็ยังต่อมาก็ติดตัวข้างหน้าแล้วก็ดิฟตัวข้างหลังเนาะเพราะงั้นแต่ละตัวก็ดิฟได้ออกมาเป็น 3x กำลัง2บวกกับ 3y กำลัง2แน่นอนอันนี้ดิฟ y ก็ต้องติดติดอนุพันธ์ y ไว้ตัวหนึ่งอันนี้6อนุพันธ์ตัว x ได้ออกมาเป็น1อันนี้ก็เป็น y อันนี้ก็ติดเป็น x y primeทีนี้โจทย์ต้องการอะไรนะ y prime ใช่ไหมแต่ตอนนี้ y prime มันเป็นไงอยู่กันคนละตำแหน่งเลยใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องแบบจัดรูปให้มันสามารถย้ายเจ้า y prime ตัวเนี้ยไปอยู่ฝั่งเดียวกันแต่เผอิญว่าเจ้าตัวหลังเนี้ยมันติดอะไรติด6เพราะงั้นเราต้องกระจาย6เข้าไปข้างในนะพอกระจาย6เข้าไปปั๊บกลายเป็น 6yได้ออกมาเป็น 6y บวกกับ 6xy ตัวนี้อนุพันธ์ของตัว y หลังจากนั้นก็ย้ายข้างมาให้อยู่ไปฝั่งเดียวกันก็จะกลายเป็น 3y กำลัง 2ลบกับ 6xy อนุพันธ์ของ y เท่ากับ6y ลบกับ 3x กำลัง2ทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอันเนี้ยมี y 2ตัวเนาะเอ้ยวงผิดตัวอนุพันธ์ของ y เนี่ยเราก็ดึงตัวร่วมมันออกมา y พามปั๊บกลายเป็น 3y กำลัง2ลบกับ 6x เท่ากับ 6y ส่วนด้วย 3x กำลัง2ทีนี้ก็ย้ายที่เหลือลงไปหารได้เลยก็เป็นการเสร็จสิ้นไปในที่สุดประมาณนี้ไปข้อต่อไปกันเลยนะทีนี้มันเป็น2กำลัง x บวก2กำลัง y เท่ากับเท่ากับ2ยกกำลัง x บวก y เราต้องการหาอนุพันธ์ตัวนี้เนาะทีนี้จำได้ไหมหาอนุพันธ์ของตัวนี้หาไงนะจำกันได้ไหมเอ่ยโอเคอนุพันธ์ตัวนี้พี่ทดไว้ก่อนเนาะว่ามันคือa ยกกำลังu หาอนุพันธ์ของเลขชี้กำลังเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นตัวเลขชี้กำลังเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ลอนตัวนี้ขออภัยล็อก a แล้วก็อย่าลืมหาอนุพันธ์ฟังก์ชันข้างบนตรงนั้นมาเริ่มกันตัวนี้หาอนุพันธ์ออกมาได้เป็น2ยกกำลัง x แล้วก็ล็อก2ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมหาอนุพันธ์ตัวข้างบนซึ่งได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ได้ออกมาเป็น1ต่อไปอันนี้ก็เหมือนเดิมเลย2ยกกำลัง y เนาะแล้วก็ ln 2 อันนี้หาอนุพันธ์ของ y ก็ได้เป็นอะไร
่ะก็อนุพันธ์ของ y เหมือนเดิมส่วนอันนี้ค่ะ x บวก y ก็ติดล็อกของ2ไว้แล้วก็หาอนุพันธ์ตัวข้างในเนาะหาอนุพันธ์ของ x ได้ออกมาเป็น1บวกกับอนุพันธ์ของตัว y ก็เป็น y ผ่านโอเคทีนี้ก็เป็นไงเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมันอยู่กันคนละฝั่งแล้วก็ทำการจัดแจงกระจายคูณกันเข้าไปให้เรียบร้อยโอเคมาอันนี้มันคือ2ตัวนี้คูณกันนะแล้วก็ต้องเข้าไปกันให้หมดนะก็กลายเป็น2ยกกำลัง x บวก y ล็อก2บวกยุกกับเอา y ไว้ข้างหน้าเลยกันจะได้เดี๋ยวนี้อ่ะ y คูณกับ 2x 2กำลัง x บวก y ล็อก2อ่ะทีนี้เราก็ย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันได้แล้วก็จะเป็น2ยกกำลัง y ลอน2แล้วก็คูณกับอนุพันธ์ของ y เนาะอ่ะย้ายไปลบ2ยกกำลัง x บวก y แล้วก็ลอน2ไอ้ขอไว้อีกแล้วอีกแล้วเผลออ่ะล็อก2อ่ะตัวที่ไม่ต้องการก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะลบกับ2ยกกำลัง x ล็อก2ทีนี้เราก็ดึงเจ้า y ดึงเจ้าอนุพันธ์ของ y ออกมาข้างนอกเนาะข้างในก็จะเหลือเป็น2ยกกำลัง y ล็อก2ลบกับ2ยกกำลังx บวก y ล็อก2ตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเหมือนยังทำอะไรไม่ได้เนาะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันก็ย้ายลงไปหารเลยล็อก2ส่วนด้วย2ยกกำลัง y ล็อก2ลบ 2x กำลัง2บวก yล็อก2ทีนี้อ่ะเราจะตอบจบแค่นี้ก็ได้แต่เผอิญว่าพี่เห็นว่ามันเป็นไงมันมีอะไรเป็นตัวร่วมกันมันมีล็อก2เป็นตัวร่วมใช่ปะเพราะงั้นพี่ก็เลยจะทำการดึงเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดพี่เห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยมีทั้ง4ตัวเนี้ยมีล็อก2เป็นตัวร่วมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามี2ยกกำลัง x เหมือนกันเนาะส่วนตัวข้างล่างเนี่ยมี2ยกกำลัง y เหมือนกันเพราะงั้นพี่จะทำการจัดรูปมันใหม่เลยเพราะว่าพี่หวังที่ว่าจะให้มันรูปสวยงามมากขึ้นเนาะไปทำกันนะส่วนข้างล่างก็ดึงเจ้า2ยกกำลัง y ออกมาเนาะล็อก2ตรงนั้นข้างในจะเหลือเป็น1ลบกับ2ยกกำลัง x นั่นเองทีนี้ก็เห็นว่ามันตัดกันได้เนาะก็ตัดกันเพราะงั้นมันก็จะเหลือเท่ากับ2ยกกำลัง x คูณอยู่กับ2ยกกำลัง y ลบ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง y คูณด้วย1ลบ2ยกกำลัง x นั่นเองทีนี้เจ้าข้อนี้ a เราต้องดิฟมันใช่ไหมทีนี้ดิฟไซด์ได้เป็นเท่าไหร่กันนะโอเคได้เป็นคอส x บวก y แล้วแค่นี้จบเลยไหมยังใช่ไหมเพราะว่าไงเราต้องดิฟไซด์ข้างในอีกใช่ไหมเรามาดิฟไซด์กันดิฟไซด์ข้างในดิฟตัว x ได้ออกมาเป็น1ดิฟ y ก็เป็นไรเลย y พามอันนี้ทันเนาะเผื่อสับสนพี่เขียนนี้แล้วกันทีนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นไงมันคือเป็น2ตัวใช่ไหมมันคือ2ตัวคูณกันอยู่แสดงว่าอันนี้เราต้องใช้อะไรดิฟผลคูณเนาะโอเคมาเราเริ่มดิฟกันเราดิฟตัวข้างหน้าก่อนก็จะได้ว่าเป็น 2y คูณอยู่กับ y พามเนาะ
่ะคูณอยู่กับ cos x แล้วก็ตัวต่อไปเราไปดิฟตัวหลังข้างหน้าก็เป็น y กำลัง2เหมือนเดิมดิฟ cos x ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะลบ sin x นั่นเองทีนี้ก็เป็นไงอีกแล้วใช่ไหมมันอยู่กันคนละฝั่งกันอีกแล้วเพราะงั้นเราจะทำให้มันแบบให้มันย้ายข้างกันมาให้ได้แต่ตอนนี้อันนี้มันยังติดใช่ไหมมันเจ้าเนี้ย1บวก y พามตัวเนี้ยมันยังติดคอสข้างหน้าเพราะงั้นเราต้องกระจายคอสเข้าไปข้างในก็จะได้มาเป็นคอส x บวก y บวกกับ y พามคูณกับคอส x บวก y นั่นเองอันนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายข้างเลยเนาะก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนส่วนตัวข้างหลังเป็นลบเนาะก็กลายเป็นลบ y กำลัง2 sin x ไปเลยย้ายที่เราต้องการไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะเป็น y cos x บวก y เนาะย้าย2ตัวนี้นี่ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็กลายเป็นลบ 2y cos x เท่ากับลบ y กำลัง2 sin x แล้วก็ลบกับ cos x บวก y ทีนี้ก็ได้แล้วก็ดึงตัวร่วมมันออกมาเนาะ y พาม cos กับ x บวก y ลบกับ 2y cos x เท่ากับลบ y กำลัง2 sin xเมื่อยใส่ x ลบ cos x บวก y ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ย้ายมันลงไปหาเลย cos x บวก y ส่วนด้วยแล้วก็ลบ 2y cos x เป็นไง ยังไหวกันอยู่ใช่ไหมทุกคนอันนี้แหละอันนี้แหละค่ะพอมาข้อนี้นะเขาให้เราหาอนุพันธ์ใช่ป่ะแล้วพอหาอนุพันธ์เสร็จไม่พอทำหาอะไรอีกตอนนี้ว่าอนุพันธ์เนี่ยเมื่อ x มันเท่ากับ0อ่านรอบแรกก็จะดูยากๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองมาหาอนุพันธ์กันก่อนทีนี้อนุพันธ์2ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น0เพราะงั้นก็ไม่ต้องเขียนมันต่อมาหาอนุพันธ์ของตัวเศกใช่ไหมอนุพันธ์ของเศกได้เป็นอะไรพี่เขียนให้เผื่อบางคนยังจำไม่ได้เนาะu ก็คือเป็นอะไรเศก u แทน u แล้วก็อย่าลืมว่าต้องทำอะไรเสมอดิฟไซมาเริ่มกันได้แสดงว่านี้ก็เป็นอะไรตามสูตรของมันเลยก็เป็นเศก xy คูณอยู่กับแทน xyแล้วก็อย่าลืมว่าต้องทำอะไรเสมอดิฟไซแต่เผอิญว่าไซอันนี้มันเป็นไงเป็น2ตัวแปรอย่างนี้ใช่ไหม2ตัวแปรคูณกันก็เหมือนกับว่าเป็นการคูณ2ตัวอ่ะดิฟ x ได้ออกมาเหลือแค่ y ต่อมาไปดิฟตัวข้างหลังข้างหน้าติด x ข้างหลังก็ติดกลายเป็น y พาร์ทนะต่อมาดิฟเจ้า e ยกกำลัง xอันนี้ยังจำได้ไหมว่ามันได้เป็นเท่าไหร่เขียนให้ก็ได้ออกมาเป็น e ยกกำลัง u อย่าลืมเสมอว่าต้องดิฟไซเพราะงั้นเจ้าตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็น e ยกกำลัง x เลยใช่ไหมพอดิฟ x ก็ได้ออกมาเป็น1อยู่ดีตัวต่อไปก็กลายเป็น2ตัวนี้เลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดที่เราทำผ่านมาเนี่ยเขาถามหาตัวอนุพันธ์มันใช่ไหมเราก็เลยต้องจัดรูปมันแต่ทีเนี้ยเขาถามหาตอนเมื่อ x มันเท่ากับ0เลยเพราะงั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราก็เป็นไงแทนค่ามันลงไปได้เลยก็แทนค่าอันนี้เป็นตัว x เนาะก็แทนใส่ตรงนี้ใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แต่ว่าเราติดอะไรไหมตอนนี้เรามีค่าอะไรที่เรายังไม่รู้ไหมใช่ตอนนี้เรายังไม่รู้ตัว y เลยใช่ไหมว่า y มันเป็นเท่าไหร่เพราะงั้น
เดี๋ยวเราจะไปทำการหา y กันก่อนว่า y เป็นเท่าไหร่หาค่า y แต่เผอิญว่าอันเนี้ยเขาบอกมาให้เราใช่ไหมว่าเมื่อ x เท่ากับ4เฮ้ยเขาตอบ4ได้ไงนะเมื่อ x เท่ากับ0เพราะงั้นเราก็เอาเมื่อ x เท่ากับ0ตัวเนี้ยแทนเข้าไปข้างในได้เลยแทนเข้าไปข้างในแทนในสมการไปเลยก็จะกลายว่าเป็นอะไร2บวกกับ sec ใช่ไหม0คูณอะไรก็ได้ออกมาเป็น0เท่ากับ e ยกกำลัง0บวกกับ 2y 2ได้2เท่าเดิมทีนี้ sec sec คือเท่าไหร่นะมันคือส่วนกลับของอะไรนะใช่มันคือส่วนกลับของ cos เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นเศษ0ใช่ไหมก็คือเป็น1ส่วน cos 0 cos 0คือเป็นเท่าไหร่เป็น1อย่างนี้แล้วกันเผื่อบางคนโน้ตยังไม่จีนกับตัวเศษ cos 0อันนี้ได้ออกมาเป็น1เนาะเพราะงั้น cos 0ก็คือได้ออกมาเป็น1นั่นเอง1บวกกับ 2y อันนี้ได้มาเป็น3ใช่ไหมย้าย1ไป2เท่ากับ 2y เพราะงั้น y เท่ากับ1ก็ได้แล้วที่เหลือเราก็แทนค่าได้ทุกตัวอย่างสบายใจแล้วก็จะเป็นว่า dy by dx เมื่อ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ1มันก็จะได้ว่าเป็นอะไรเสกใช่ไหมตรงนี้เนาะนี่นี่ตัวดาวตัวนี้ก็จะกลายว่าเป็นเสก0แทน0ใช่ไหมแล้วก็ y คือเราได้เป็น1 x เราก็ได้เป็น0เท่ากับe ยกกำลัง0บวกกับ2คูณกับอนุพันธ์ของ y sec 0เมื่อกี้ก็หากันไปแล้วได้ออกมาเป็น1แทน0ก็เป็นเท่าไหร่เป็น0ต่อมาอันนี้1บวก0ก็ได้มาเป็น1อันนี้ก็เป็น1บวกกับ2ตัวนี้เจ้าอันนี้เจ้าตัวนี้นะ0คูณอะไรก็ได้ออกมาเป็น0เท่ากับอะไร1บวก2ไวพรามย้ายข้างจับรูปมาสักหน่อยเท่ากับ1แสดงว่าอนุพันธ์ของไวพรามเมื่อ x เท่ากับ0เป็นเท่าไหร่1ส่วน2จับนะพี่หาอะไรผิดป่ะนี่ถูกแล้วถูกแล้วขออภัยลบนี่นี่เจอแล้วลบเอ๊ะนะแบบเป็นใช่ก็ตอบเป็นลบ1ส่วน2โอเคต่อไปตัวอย่างข้อ2ใหญ่แล้วอันนี้ดอกจันไว้เลยเพราะว่าข้อนี้ก็มีอีกข้อหนึ่งที่ว่าเป็นข้อสอบของปีพี่นั่นเองข้อสอบปี64กลางภาคลองทำกันดูไหมทีนี้มาเขาถามหาเนี่ยจงหา y พาเหมือนเดิมใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำวันนี้เลยคืออะไรก็ดิฟมันเลยเพราะงั้นเจ้า3ตัวนี้ก็ติดไว้เท่าเดิม3ต่อมาแทนนี่มันได้เป็นไรนะเป็นเศษยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ยังข้างในอยู่นะแล้วก็อย่าลืมต้องทำอะไรด้วยใช่แล้วต้องดิฟอนุพันธ์ข้างในด้วยดิฟอนุพันธ์ข้างในกันดิฟ x ดิฟ
dip x ก็จะเหลือ y เนาะ y อ่ะบวกกับนะเมื่อกี้อะไรนะอ่ะเราดิฟตัว x แล้วก็เหลือ y ทีนี้เราดิฟตัว y มันก็จะติด y พังโอเคต่อมาตามด้วยแหละดิฟ e ยกกำลังรูปนี้กลายเป็นอะไรนะก็ได้ตัวเดิมเนาะได้เป็นตัวเดิมแต่ก็อย่าลืมทำอะไรดิฟไส้อ่ะอันนี้ก็เป็น1บวก y พังแล้วก็เท่ากับอะไรเลย 2y ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรให้จุด1กับลบ1ใช่ไหมแสดงว่าเราจำเป็นต้องจัดรูปอะไรไหมไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะงั้นหลังจากนี้เราก็ทำอะไรได้เลยอ่ะก็แทนค่าไปเลยก็จะเป็นว่าเจ้าที่จุด1กับลบ1เนี่ยอ่ะก็แทนไปเป็น3เศษยกกำลัง 2x 1หนึ่งคูณลบหนึ่งกลายเป็นเพียบเพียบครับผมทันไหมมันต้องเป็นสองวายวายพรามหรือเปล่าอ๋อขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะดีมากเลยอ่ะทีนี้ก็บวกหนึ่งอุ้ยอ่ะ y เป็นลบหนึ่งบวกกับ y พาร์มบวกกับ e ยกกำลังอะไร1ลบ1เนาะอันนี้ก็ได้เป็นเท่านี้2คูณกับลบ1แล้วก็ y พาร์มคิดเลขเดี๋ยวเราลองหาคิดเลขกันเองได้ไหมเดี๋ยวลองคิดเลขกันต่อเนาะ dy ว่าอ่ะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้เดี๋ยวพี่บอกให้ว่าคำตอบอะมันเป็น y เท่ากับ1ส่วน3เดี๋ยวลองคิดกันดูเนาะว่าได้เท่านี้จริงเปล่าต่อมาข้อนี้ทีนี้อันนี้เขาเนี่ยถามหาให้ y เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายด้วยสมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ25เนาะแล้วก็จงหา y พาร์มเนี่ยนะหาอะไรด้วยหาสมการเส้นสัมผัสใช่ไหมเราลองมาตีความก่อนสมการเส้นสัมผัสที่จุดอันเนี้ยเราจะเขียนใหม่ได้ว่าอะไรนะตามสูตรเลยเป็นอะไร y ลบ y 1ใช่ไหมสมการเส้นตรงคือ y ลบ y 1เท่ากับความชันของมันใช่ไหม x ลบกับ x 1ทีนี้ y 1ของเราคืออะไร4เพราะงั้นเป็นลบ4 m คือความชันตอนนี้ยังไม่รู้ x แล้วก็ลบ3ทีนี้ตอนนี้เราต้องการแค่อะไรตัว m ใช่ไหมทีนี้เราจะหา m จากอะไรก็คืออะไรก็คืออนุพันธ์ของมันใช่ไหมหาอนุพันธ์ก็คือเป็นการหาความชันณจุดนั้นนั่นแหละแล้วก็ทำการหาความชันเลยหาความชันก็คือหา y พาร์มนั่นแหละก็เริ่มหาได้เลย easy เนาะอันนี้เร็วความรวดเร็วตัวนี้ได้ออกมาเป็น 2xอนุพันธ์ y กำลัง2ก็เป็น 2y คูณกับ y พาร์มเนาะตัวนี้ได้ออกมาเป็น0ก็ย้ายข้างอะไรกันให้เรียบร้อยก็ได้ว่าเป็น y พาร์มเนาะลบ 2x ส่วนด้วย 2y ตัดทอนกันได้นี่ก็เหลือเป็นแค่ลบ x ส่วน y ได้ความชันแล้วแต่ว่าไงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไรติดตัว x ตัว y ใช่ไหมแล้วถ้าถามว่า x กับ y รู้อย่างก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือเท่าไหร่ก็เป็น3กับ4เพราะงั้นก็สรุปได้เลยว่าเจ้าที่จุด3กับ4ตัวเนี้ย y พาร์มของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน4นั่นเองเพราะงั้นก็สรุปได้เลยว่าสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด3 4ก็คือ y ลบ4เท่ากับลบ3ส่วน4 x ลบ3ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปหัวข้อใหม่ซึ่งจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วก็คือในเรื่องของค่าเชิงอนุพันธ์
ก็อย่างที่ได้อย่างที่เราเคยผ่านๆมาแล้วเนาะว่าอ่ะค่าเชิงอนุพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็เอาไปใช้กับอะไรก็แบบในเรื่องของการหาค่าประมาณอะไรทั้งหลายเนาะโดยที่ว่าไอ้พวกค่าอะไรพวกนั้นอะเราจะหาได้จากdy เท่ากับ f prime x ใช่ปะแล้วก็คูณอยู่กับ delta x ก็คือความต่างระหว่างอะไรอย่างนั้นเริ่มกันเลยนะอย่างเช่นข้อเจ้าตัวอย่าง21ตัวนี้เขาบอกว่าจงหาค่าเชิงอนุพันธ์ของสมการตัวนี้ใช่ไหมเมื่อ x เท่ากับ2และ delta x เท่ากับ 0.2 ก็จากนิยามของมันเลยเนาะว่าเป็น dy เท่ากับ f prime x คูณอยู่กับ delta x แสดงว่าเราต้องการอะไรบ้างตอนนี้เราต้องการ f prime x ใช่ไหมโอเคมาเรามาหา f prime กันก่อนเจ้า f prime x ของเราเนี่ยได้มาเป็นเท่าไหร่2 2 4เหลือ x ตัวเดียว -3 ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเมื่อ x เท่ากับ2ใช่ปะแล้วก็แทนค่า x เข้าไปก็จะกลายเป็น4คูณ2 -3 ก็คือเป็น8 -3 นั่นเองก็เท่ากับ5เพราะงั้นค่าเชิงอนุพันธ์ของเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ dy เท่ากับเขียนกันว่าเป็นมันคือ f 2เนาะกับ delta x ก็คือเป็นอะไร5คูณอยู่กับ 0.2 เพราะว่าอะไร delta x เขากำหนดมาให้แล้วก็ตอบเป็นเท่าไหร่ตอบ1เลยเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปข้อนี้เขาถามหาอะไรกล่องโลหะรูปลูกบาศก์ใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกวาดภาพมาก่อนแล้วกันเนี่ยกล่องโลหะลูกบาศก์ใช่ไหมวัดความยาวทีนี้วัดความยาวจากภายในกล่องเนี่ยได้เป็น20แสดงว่าตรงนี้มันยาวประมาณ20นิ้วเนาะ20นิ้วทีนี้หน้าทั้ง6เนี่ยมันทำได้เลยอะไรโลหะหนา 0.32 ใช่ปะแสดงว่ามันก็ยังแบบคล้ายๆว่ามีลูกบาศก์ซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมทันไหมมันมีลูกบาศก์ครอบไปอีกรอบหนึ่งเป็นความหนาของมันเพราะงั้นตรงนี้มันจะหนาเพิ่มขึ้นมา 0.32 นะแต่ว่ามันหนาด้านเดียวไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องหนาอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นอะไร 0.32 โอเคแล้วถามหาว่าถ้าโลหะราคา12บาทต่อลูกบาทนิ้วจงหาราคาที่ใช้ทำกล่องวิตายๆขออภัยพิมพ์ผิดกลิ้งกล่องโดยใช้ค่าเชิงอนุพันธ์โอเคแสดงว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำการกำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะให้เจ้าตัวแปร v เนี่ยแทนปริมาตรเนาะเพราะเขาพูดถึงในเรื่องของการหาปริมาตรใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะหาแบบเนี่ยหาราคาโลหะเนี่ยเราก็ต้องรู้ปริมาตรของมันเนาะปริมาตรโลหะรูปลูกบาศก์เนาะเป็นเท่ากับ x กำลัง3ทีนี้อะไรต่อดีถ้าเกิดว่าเราลองดูภาพของเราที่ได้มาตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นแหละลูกบาศก์ซ้อนกันอยู่2อันใช่ปะแสดงว่ามันจะเกิดความต่างอะไรขึ้นมาจริงไหมเพราะงั้นไอ้เจ้าความต่างตัวเนี้ยก็จะเป็นv ใหญ่ลบกับ v เล็กเท่ากับdelta v ก็คือเป็นความต่างซึ่งอันเนี้ยก็เป็นค่าประมาณของอะไรเลยก็เป็นค่าเชิงอนุพันธ์ของมันนั่นแหละมาเริ่มกันเลยเนาะทีนี้
่ะถ้าเกิดว่าเราจะหาอนุพันธ์ของตัวปริมาตรของเราเนาะอ่ะทีนี้ปริมาตรของเราเนี่ยก็คือแทนว่าเป็นอะไร x กำลัง3ใช่ไหมอ่ะแสดงว่าก็เป็น dv เท่ากับก็หาอนุพันธ์ของมันเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้น่าจะทำเราสับสนอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่เป็น v เท่ากับ x กำลัง3อ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์จากตัวนี้เนาะก็กลายเป็นอะไร dv เท่ากับ3ยกกำลัง 3x ยกกำลัง2แล้วก็แล้วก็เป็นอีค่ะแล้วก็เป็นค่าเชิงอนุพันธ์ของ x เนาะทีนี้เดี๋ยวเราหาเดลต้า x กันหน่อยเดลต้า x เนี่ยมันจะเป็นแบบในเรื่องของความต่างใช่ไหมทีนี้เรามาหาความต่างกันระหว่างรูปเล็กกับรูปใหญ่กันทีนี้ x ของเจ้ารูปเล็กเนี่ยมันมีความยาวเป็นเท่าไหร่20นิ้วใช่ไหมต่อมาเจ้า x รูปใหญ่เนี่ยมันจะมีความยาวเป็นเท่าไหร่20แล้วมันก็บวกขึ้นไปอีกเท่าไหร่อีก2ด้านใช่ไหมก็จะเป็น20บวกกับ 3.2 2ครั้งก็จะได้ออกมาเป็น 20.64 เพราะงั้นเดลต้า x ก็คือความต่างของเราได้ออกมาเป็นอะไร 20.64 ลบกับ20เพราะงั้นเดลต้า x เราคือ 0.64 นั่นเองอ่ะที่เหลือเราก็แทนค่าได้แล้วก็จะเป็น 3 x ของเราคืออะไร20เนาะ20ยกกำลัง2คูณอยู่กับ 0.64 ก็คิดเลขกันเนาะทีนี้คิดเลขปั๊บลองคิดเลขดูเนาะว่าได้เท่านี้จริงเปล่าก็ได้ออกมาเป็น768ลูกบาศก์นิ้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย่อคำนะบาทนิ้วแต่เขาแค่นี้จบยังใช่ไหมเพราะเขาถามหาอะไรราคาโลหะเพราะงั้นเราก็ต้องเอาไปคูณกับราคาต่อลูกบาทนิ้วเข้าไปอีกราคาโลหะเท่ากับ768คูณกับ12คูณปั๊บได้ออกมาเป็น 9,216 บาทนั่นเองโอเคทีนี้อันเนี้ยก็คือนำไปประยุกต์จริงๆแล้วก็คือเอาค่าอนุพันธ์ตัวเนี้ยไปใช้เป็นแบบในการหาค่าประมาณของฟังก์ชันเนาะโดยที่ว่าสรุปเลยเนี่ยก็คือว่าเจ้าฟังก์ชัน x ตัวเนี้ยมันจะมีค่าประมาณเท่ากับ fa บวกกับอนุพันธ์ของ fa คูณอยู่กับ x ลบ a ซึ่ง x ลบ a เนี้ยก็คือเป็นอะไรก็คือเป็นเดลต้า x นั่นแหละก็คือเป็นผลต่างระหว่าง x กับ a ทีนี้ข้อแนะนำเลยนะก็คือว่าเจ้า fx เนี่ยมันเป็นค่าที่เราต้องการจะประมาณอยู่แล้วส่วนตัว a เนี่ยให้เราเลือกค่า a ที่ว่ามันใกล้ๆกับ x อ่ะแล้วมันจะทำให้มันคำนวณได้ง่ายพูดอาจจะไม่เห็นภาพเรามาลองทำเลยอย่างเช่นข้อนี้ให้หาค่าประมาณของเจ้า log 1.01 ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราเขียนค่าประมาณเมื่อกี้คืออะไรก่อนนะก็คือเป็นอะไรสูตรมัน fx เท่ากับ fa ใช่ไหมประมาณค่าประมาณหรือไปไหนประมาณบวกกับอนุพันธ์ของ fa คูณอยู่กับ x ลบ a เพราะงั้นเราต้องการหาค่าประมาณตัวนี้ใช่ปะแล้วก็ต้องกำหนด fx ขึ้นมาเลยดูจากอันนี้เราจะให้ fx เป็นเท่าไหร่ดีมันถึงจะหาได้ง่ายๆก็เป็นอะไร log x นั่นเองแสดงว่าเราหาอนุพันธ์ของ log x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น1ส่วน x แล้วพอดิฟไซด์ของมันคือ x เนาะก็ได้ออกมาเป็น1เท่าเดิมอุ้ยหายหมดแสดงว่าถ้าเกิดเราจะหาค่าประมาณของเจ้า log 1.0 ขอไป log 1.01
มันก็จะเป็นค่าฟังก์ชันของ 1.01 ใช่ไหมตามนิยามของพี่ก็คือเป็นอะไรประมาณ f a ใช่ไหม f a บวกกับ f prime a แล้วคูณอยู่กับ 1.01 ลบ a อ่ะแต่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าค่า a พี่เป็นเท่าไหร่ทีนี้จะเขียนก่อนค่า x เนี่ยก็คือเป็นค่าของฟังก์ชันอยู่แล้วก็เป็น 1.01 ทีนี้ค่า aA เราจะควรเลือกอันที่ว่ามันจะทำให้หาค่าง่ายๆใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ดีก็หยิบจำนวนเต็มของเจ้าตัวนี้มาคิดเลยก็ได้ก็ได้ออกมาเป็น1นั่นเองเพราะงั้นมันคือประมาณเจ้า F1 บวกกับอนุพันธ์ของ F1 1คูณกับ 1.01 ลบ1ต่อไปก็เป็นแค่พาร์ทคำนวณแล้ว f1 ของเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ ln 1ใช่ไหมบวกกับเจ้า1ส่วน1อันนี้ก็เป็น 0.01 ln ติด ln ตลอดเลยไม่ดีล็อก1ได้เป็น0บวกกับ 0.01 ก็ตอบตัวนี้เลยจบแล้วลองข้อนี้ข้อนี้นั้นเราจะให้ fx เป็นเท่าไหร่ดีก็ให้ fx เป็น arc tan เลยไหมชัดเจนเลยชัดก็ให้เป็น arc tan x ไปเดี๋ยวเผื่อบางคนยังมาจำไม่ได้เขียนไว้ก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างเนาะต้องการอนุพันธ์ของ fa ก่อนพอไปลบกับอนุพันธ์ของ fa ใช่ไหมแล้วก็ x ลบ a โอเคแสดงว่าเราต้องการอนุพันธ์ของมันโอเคหาอนุพันธ์ของ arc tan กันซึ่งหาออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะโอเคก็เป็น1ส่วน1บวก x กำลัง2ไหนๆก็กำหนดเลยแล้วกันนะว่า x เป็นเท่าไหร่อ่ะชัดเจนว่า x ของเราคือ 1.01 แล้วก็ค่า a ของเราก็เลือกอันที่ว่ามันทำให้คิดง่ายๆอ่ะก็เป็นเท่าไหร่ก็ใช้1เลยต่อไปเริ่มพาร์ทคำนวณกันเลยนะเจ้า arc tan 1.01 ใช่ไหมก็คือเท่ากับฟังก์ชัน 1.01ซึ่งมันก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่ากับ f1 ลบกับ f อนุพันธ์ของ f1 คูณอยู่กับ 1.01 ลบ1ที่เหลือก็พาร์ทคำนวณแล้ว arc tan เท่าไหร่ arc tan 1ลบลบจาก1บวก1อันนี้ลบเลขกัน 0.01 ลองคำนวณดูเนาะพอคำนวณได้ออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นที่จริงก็ไม่ต้องเว้นก็ได้เนาะก็ไปได้ออกมาเป็นไพ่ส่วน4บวกกับ 0.005 ซึ่งมันก็ประมาณ 0.79 เดี๋ยวข้อ3ที่ให้เราลองไปคิดกันเองเนาะว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเลทนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเหลืออีก2ข้อสุดท้ายแล้วก็คือการที่ว่าเราใช้เจ้าค่าเชิงอนุพันธ์ตัวเนี้ยไปใช้ในเรื่องของการหาค่าประมาณความผิดพลาดก็ถ้าเกิดว่าเป็นค่าความผิดพลาดแบบตรงๆเลยอ่ะก็คือหาค่าเชิงอนุพันธ์ของมันแค่นั้นจบแต่พอเป็นค่าผิดพลาดสัมพัทธ์ก็ต้องเอาไปหาด้วยฟังก์ชัน y อีกรอบหนึ่งแล้วพอคิดเป็นร้อยละพวกเนี้ยก็คือเอาตัวสัมพัทธ์อะมาคูณร้อยเพิ่มเข้าไปจะเป็นแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้โอเคเริ่มกันเลยนะรัศมีของทรงกลมอันนึงมันวัดได้21
อ่ะเขาบอกรัศมีเนาะพี่เขียนไปก่อนรัศมีมันคือ R เจ้า R เนี่ยมันเท่ากับ21เซนพบว่าวัดค่าผิดพลาดไปไม่เกินอ๋อเขาบอกค่าผิดพลาดมาให้แล้วนี่ 0.0 แบบดินพัน 0.05 เซนอ่ะนี่เรารู้แล้วค่าผิดพลาดเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนแล้วกันเพราะไม่รู้ว่ามันแบบเอ๊ะอนุพันธ์ของอะไรถ้าเกิดแบบใช่ไหมเอ๊ะอนุพันธ์ของตัวอะไรเนาะเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนแล้วกันยังไม่รู้ตอนนี้อะจงใช้ค่าเฉลี่ยอนุพันธ์ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการคำนวณแล้วก็ยังไม่พอถามหาอะไรอีกสัมพัทธ์สัมพัทธ์ไม่พอถามหาอะไรอีกร้อยละถามครบทุกอย่างโอเคพูดถึงทรงกลมใช่ไหมเพราะงั้นพี่ก็กำหนดให้มาก่อนว่าให้ v เนี่ยแทนปริมาตรของทรงกลมเนาะว่าทรงกลามก็มาทรงกลมรัศมี r เพราะงั้น v เราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรของมันก็คือเป็น4ส่วน3พายพายกำลัง3อ่ะทีนี้พอเห็นสูตรทรงกลมพอนึกออกไหมว่าค่าผิดพลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรแหละในนี้ก็มีตัวแปรให้เราอยู่อันเดียวเลยใช่ไหมเป็น r แสดงว่าอันเนี้ยก็จะเป็นค่าความผิดพลาดของ r นั่นแหละความผิดพลาดของรัศมีนะมันจะได้เป็นเท่านี้โอเคมาแล้วก็เริ่มคิดกันได้เลยแล้วก็หาความผิดพลาดของการหาปริมาตรได้เลยเนาะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยอนุพันธ์ dy ก็มา dv dv เท่ากับ4ส่วน3พายอนุพันธ์ตัวนี้ได้เป็นเท่าไหร่นะ 3r กำลัง2แล้วก็ dr แต่ว่าเป็นไงตอนนี้เหมือนมีเลขอะไรจะตัดกันได้อยู่ใช่ไหมก็ตัดทอนซะ3ต่อ3อนุพันธ์ก็ใส่ไปเลยเท่ากับ4พาย r กำลัง2แล้วก็ค่าความผิดพลาดของนี้ซึ่งอันนี้เขาก็กำหนดให้แล้วใช่ไหม 0.05 ก็แทนค่าไปได้เลยพอแทนเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนค่าแล้วมันจะไม่ใช่เท่ากับแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับไปแล้วนี่ไงเพราะว่ามันไม่เกินมันไม่เกินก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับจะลบตัวพายสักหน่อยเขียนน่ารักเชียว4พาย r กำลัง2ได้อันนี้ก็เป็น 0.05คิดคำนวณออกมาได้ออกมาเป็นไม่เกินอยู่ที่277แสดงว่าค่าความผิดพลาดของเราเนี่ยก็คือเป็นเท่าไหร่เห็นนะเขียนตรงไหนดีเขียนต่อข้างล่างแล้วกันดังนั้นเราได้ข้อแรกมาแล้วว่าค่าความผิดพลาดค่าความผิดพลาดค่าความผิดพลาดคือเป็น277หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนแต่จบยังไม่จบใช่ไหมเขาถามหาอะไรสัมพัทธ์ต่อสัมพัทธ์มันคืออะไรนะมันต้องเอาไปหารกับตัวฟังก์ชันเดิมของมันอีกรอบนึงใช่ไหมค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์ก็จะเป็นที่เราได้มาเมื่อกี้4พาย r กำลัง2ส่วนด้วยฟังก์ชันเดิมมันเป็น4ส่วน3พาย r กำลัง3ทำไมเขียนน่ารักจังอ
ซึ่งอันนี้มันคืออะไรนะพี่เขียนผิดหรือเปล่านะพี่ว่าพี่เขียนผิดใช่พี่เขียนผิดพี่เขียนไม่ครบนี่พี่ลืมเขียนตัวนี้มาด้วย dr เพราะงั้นอะอะไรตัดได้ก็ตัดไพ่ตัดไพ่4ตัด4 3เป็นส่วนก็เด้งขึ้นไปข้างบนเพราะงั้นอะก็กลายเป็น3อุ๊ยอะr มันเหลือข้างล่างนี่นะอันนี้เหลือ r ตัว1ก็กลายเป็น3ส่วน r คูณอยู่กับค่าความผิดพลาดของ dr ที่เหลือก็แทนค่าได้เลย3รู้แล้วความผิดพลาดโจทย์บอกมาให้แล้วว่าเป็น 0.05 รัศมีก็บอกให้แล้วว่าเป็น21มันก็จะเท่ากับ 0.00714 เพราะงั้นส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยถามหาอะไรผิดพลาดร้อยละใช่ไหมว่าความผิดพลาดร้อยละก็คืออะไรก็คูณร้อยเพิ่มเข้าไปใช่ไหม 0.0 ก็คือเป็นค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์คูณ100อ่ะก็จะเท่ากับอะไร 0.00714 คูณอยู่กับ100อ่ะก็คูณเองเนาะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่อ่ะคูณให้ก็ได้ 0.714 โอเคเสร็จละข้อสุดท้ายจริงๆแล้วของเราข้อสุดท้ายในวันนี้อ่ะถ้าเส้นรอบรูปของแผ่นกลมอันหนึ่งมันวัดได้84เซนอ่ะมาแล้วพบว่าวัดความผิดพลาดผิดพลาดไม่เกิน 0.5 เซนจงใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ประมาณค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการคำนวณพื้นที่โอเคตอนนี้มี2อย่างเนาะมีการพูดถึงการคำนวณพื้นที่กับพูดถึงเส้นรอบวงใช่ไหมถ้าเส้นรอบวงอันนี้อ่ะหยิบอันแรกขึ้นมาก่อนตอนแรกของเราเนี่ยเขาพูดถึงเส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวงคืออะไรพี่แทนตัวแปรเดี๋ยวพี่แทนตัวแปรสีเนาะเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r ใช่ไหมต่อมาเนี่ยเขามีการพูดถึงพื้นที่แบ่งครึ่งไว้เลยพื้นที่สูตรของพื้นที่คืออะไรนะพาย r กลาง2เนาะโอเคอันนี้เขามาบอกว่าดิวัดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.5 แสดงว่ามันต้องมีการหาค่าของผิดพลาดที่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการลองหาค่าผิดพลาดทั้ง2ทางเลยนะอันนี้ความผิดพลาดของตัวนี้ก็คือเป็น2พายดิบ r ก็ติดว่าเป็นอะไรก็ติดเป็น dr ไว้พอมาหาความผิดพลาดทางพื้นที่ก็เป็นอะไรDA pi แล้วก็2 r ก็ติด di อีกรอบหนึ่งโอเคเนี่ยนะทางฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ขอจัดรูปอะไรมันหน่อยเพราะว่าเห็นตะปิดสะปักอ่ะ2 pi r แล้วก็ di เนาะทีนี้เราก็ตันไม่ใช่ทีนี้เห็นว่าอะไรไหมเห็นว่าอุ๊ยเอ้าจะไฮไลท์กลายเป็นลบเห็นว่ามันมีอะไรมันมี2พายเหมือนกันใช่ปะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาฝั่งเส้นรอบรูปนี้มาคิดละกันเพราะเรารู้ว่าเส้นรอบรูปมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกลายเป็นไม่ใช่เดี๋ยวพูดงี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องการหาความผิดพลาดในการหาพื้นที่เพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องแบบเอาพื้นที่ตั้งตัวเป็นหลักงั้นเดี๋ยวทำการย้ายข้างอะไรมาเรียบร้อยให้เนี่ยต้องการ2พายก็ย้ายข้างไปกลายเป็น DC ส่วนด้วย DR ทำการแทนค่าเข้าไป
tan 2 pi เท่ากับ dc ส่วน dr ก็จะได้ว่าเป็น da เท่ากับอะไร dc ส่วน dr เนาะคูณกับ r แล้วก็อนุพันธ์ตัวนี้ทีนี้วันหาอนุพันธ์ปั๊บ2ตัวนี้มันก็จะหายไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ความผิดพลาดของพื้นที่เนี่ยก็จะเท่ากับรัศมีคูณกับความผิดพลาดของเส้นรอบวงเลยทีนี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดให้เรามาเริ่มคิดคำนวณเนาะDA เนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วรัศมีอะรัศมียังไม่รู้เลยนี่ว่าเป็นเท่าไหร่ส่วน DC คือค่าความผิดพลาดใช่ไหมเขาบอกแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 0.5 อะตัวนี้กลายเป็นว่าติดอะไรติดรัศมีหาไงดีนะไปอ่านโจทย์ใหม่อีกรอบหนึ่งเส้นรอบรูปแผ่นกลมวัดได้84เซนเขาบอกมาให้แล้วใช่ไหมว่ามันวัดได้84แสดงว่าจากเส้นรอบวงวัดได้84เซนดังนั้น C จาก C เท่ากับ2 pi r ของเราเนี่ย C เราคือเท่าไหร่84ใช่ไหม2 pi แล้วก็ r ก็หา r ได้ยังก็หา r ได้แล้ว r เท่ากับ84ส่วน2 pi เนาะย้ายข้างไปกลายเป็น42โอเคอุ๊ยลืมอะไรลืม pi แหมลืม pi ไม่นะทีนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมก็แทน r ใน d ค่าความผิดพลาดของพื้นที่ไปเลยคูณ 0.5ก็จะเป็น42ส่วนพายคูณกับ 0.5 คำนวณเสร็จปั๊บก็ได้ออกมาเป็น21ส่วนพายเสร็จแล้วค่ะถึงข้อสุดท้ายมีตรงไหนสงสัยกันไหมอยากให้ทวนตรงไหนไหมโอเคตอนนี้ก็เลทมา10นาทีแล้วก็สำหรับบทที่2การหาอนุพันธ์ก็จบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเย้เก่งกันมากครับทุกคนเย้เก่งมากครับผมน้องๆมีคำถามไหมครับยังอยู่กันไหม